สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเข้ามากันเรยังเอ่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอเช็คลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อความชัวร์ตึ๊ดตึดตดเช็คเสียงก่อนแป๊บหบนึง่งสวัสดีทุกๆคนคะ่ะเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะวันนี้อยู่กับครูแนนอีกแล้ว เช่นเคยสวัสดีค่ะน้องเขตสวัสดีค่ะนี่นักเรียนคนใหม่ของเรานะคะน้องเขตในวัยสิบสามนะคะเฮ้ยทำไมเด็กสมัยนี้เขาแบบเขาเก่งจังเลยอะ่ะเขารู้จักเรียนรู้ตั้งแต่เล็ก,ลกๆตั้งแต่เด็กๆสิบกว่าปีอะไรเงี้ยค่ะขอชื่นชมเลยเพราะว่าตอนคุณแนนสิบสามนั้นเราก็ยังแบบไม่รู้เรื่องเลยค่ะยังเล่นยังเล่นกับเพื่อนเออ ยังเล่นกับเพื่อนเล่นหมากรกูบยังกระโดดยางอยู่เลยนะคะเฮ้ยทำไมเด็กสมัยนี้เก่งจังเลยขอชื่นชมเลยนะคะเฮ้ยหัวใจมารัวๆสวัสดีทุกๆท,ท่านคะ่ะเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะวันนี้เราอยู่กับโปรเจกต์7วานวาดผลไม้7ชนิดนะคะวนันสุดท้ายแล้วเพื่อนๆวันที่7แล้วนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะเข้มขน้นใช้คำว่าเข้มข้นอีกแล้วนะคะเพราะวันนี้ขอปิดโปรเจกต์ให้มันแบบ สวยงามหน่อยด้วยรูปที่มันค่อนข้างจะท้าทายสําหรับมือใหม่พอสมควรนะคะต่อยเป็นเพื่อนที่เป็นขยับไปสักนิดนึงขยับจากคาว่ามือใหม่ไปสักนิดนึงก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่นะคะั่นก็คือแก้วมังกรน,นะคะโอ้โหแค่วาดก็ยากแล้วจะลงสีน้ําอีกเหรอะค่ะคุณแนรเฮ้ยเอานะทุกคนทําได้เราต้องลองถ้าเออเรายังไม่รู้เลยว่าเรา ยังแบบว่าเรายังไม่ลองอะค่ะมันจะไม่มีทางรู้แน่นอนเราจะทําได้หรือไม่ได้ลองดูค่ะลุยเลยไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของทุกคนแน่นอนนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะหัวเราะหัวเราะมารัวๆพอรู้ว่าหัวเราะเราไม่โกรธคือหัวเราะมาเต็มเห็นหน้าก็ขำแล้วเห็นหน้าก็ขำแล้วใช่ไหมทุกคนอ่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้เพื่อนๆของเราเข้ามาอีกสักครู่นึงนะ เดี๋ยวเร็วเกินอะระหว่างนี้เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะกระดาษสําหรับวาดสีน้ําใครที่เป็นมือใหม่แนะนําให้เป็นกระดาษ300แกรมนะคะจะสามารถรับน้ำได้ได้ดีนะคะรับน้ําได้ไหวแบบอย่างน้อยมันก็ยังพอแบบให้น้ําแบบซึมซับอยู่ในกระดาษได้ ระยะเวลาหนึ่งให้เราลงสีได้ทันนะแบบนี้เป็นต้นให้อธิบายเข้าใจง่ายๆแล้วกันเนาะจากนั้นค่ะสีน้ําหรือมีเพื่อนๆนะคะที่ใช้สีไม้ระบายน้ําด้วยนะคะในโปรเจกต์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่เทคนิคจะแตกต่างกันออกไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรก็ปรับๆเล็กน้อยนะคะทุกคนทําได้สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง11ท่านเลยว่าดีใจจังเลยค่ะ ต่อไปสีน้ำกระดาษดินสอยางลบค่ะส่วนใหญ่เพื่อนๆจะร่างมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้คุณแอนก็ร่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรูปแก้วมังกรนะ,ะถ้าเข้ามาวันนี้นะคะก็คือจะได้เรียนลงสีเลยแบบนี้นะคะต่อไปค่ะสีน้ำกระดาษดินสอสีน้ำคุณแอนใช้นะคะยี่ห้อวินเซอร์แอนนิวตันคอร์ทเมนนะคะเป็นเกรดนักเรียนราคาจะอยู่ที่หลอดละ80 หลอดเล็กนะคะ80-100ถึงประมาณนะคะหลอดใหญ่ก็100จนถึง200บาทนะคะยืดหยุ่นนิดหน่อยแล้วแต่ร้านเครื่องเขียนที่เราซื้อเนาะแต่ราคาเป็นราคาที่ คุณนายก็ช่วงแรกๆค่ะก็เก็บตังสะสมประมาณนึงถ้าเราเป็นนักเรียนใช่ไหมคะก็ถ้าซื้อ12สีมันก็พันนิดๆเนาะแต่ถ้าซื้อเป็นกล่องก็ได้นะคะในแบบว่าตามร้านเครื่องเขเียนหรือในช้อปปี้ก็มีราคา900อะไรงนี้เขามีค่ะก็ครบ12สีเลยก็ถือว่าโอเคใช่ไหมคะมแล้วก็ต่อไปค่ะผู้การนะผู้การคุณนายก็ใช้เรนซองด้ามเขียวเหมือนเดิมนะคะเบอร์8นี่ ถูกและประหยัดมากคุณนม่เป็นคนที่ใช้อะไรแบบใช้นานมากใช้นานมากเลยซื้อมาหนึ่งแท่งก็คือใช้ยาวๆใช้จนถ้าเพื่อนๆดูไลฟ์ช่วงแรกๆอะคะ่ะวันที่หนึ่งวันที่สองไม่แน่ใจนะคะตรงนี้อะคะ่ะด้ามที่เป็นสีทองตรงนี้กับเอ่อไม้สีเขียวะคะ่ะเขาหลุดออกจากกันตลกมาก ทำให้รู้เลยอ๋อคุณแนใช้บ้านจริงๆนะคะสวัสดีค่ะคุณแนและเพื่อนๆสวัสดีค่ะพี่นางน้อยนักเรียนดีเด่นของเรานะคะเวลาลงคอสทีไรนะคะพี่นางน้อยจะเป็นคนที่กระตุ้นเพื่อนๆในคอสได้ดีมากๆเพราะพี่นางน้อยเป็นคนที่ส่งการบ้านครบทุกชิ้นเลยสุดยอดมากๆไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรคือแบบน่ารักขยันมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอุย้ยน่าประทับใจนะน่าเป็นเยี่ยงอย่างมากๆเลยนะคะคุณแนอยากแบบ อยากจะเอาพี่นางน้อยเป็นเย่ยงอย่างเช่นเดียวกันอยากจะฝึกอยากจะแบบให้เก่งกว่านี้อะไรอย่างนี้นะคะเนาะมันแบบใช่ไหมพักภูมิใจเนะโอเคอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะแก้วใส่น้ำล้างผู้กันนะคะเออใช้อะไรก็ได้นะคะใช้แก้วอะไรก็ได้ไม่บังคับใช้แก้วแบบว่าใช้ขวดตัดเอาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ สวัสดีค่ะพี่วันฟ้าสวัสดีค่ะโอ้ยทักทายกันน่ารักจังเลยค่ะทุกทท่านสวัสดีค่ะคุณวันเสียงคุณแนนเข้ากับสีน้ำมากๆครับมีเพื่อนๆเคยบอกว่าเสียงคุณแนนน่าจะไปภาคการ์ตูนคุณแน้นว่าเสียงคุณแดนมันไม่ได้ขึ้นลงขนาดนะคุณแดนว่าไมอันนี้ถ้าเกิดบางวันที่ไม่ได้ใช้ไมอะค่ะก็จะเป็นเสียงอีกแบบเสียงปกติแต่เราเป็นคนที่มีเสียงสองอะค่ะเพราะเราเป็นคนที่ เป็นคนที่ชอบพูดเวลาอยู่กับเพื่อนนะคะเราก็จะพูดอะไรตลกๆแล้วเราจะมีเสียงสองเสียงสามตลกมากเลยคนที่ชอบมีเสียงสองคุยกับแมวจะเป็นคนที่คุยเสียงสองค่ะเออเป็นต้นฝึก <c ười> คุยเสียงสองสวัสดีค่ะคุณแม่แอปเปิลคุณแม่แอปเปิลกับน้องใบบัวนะคะน่ารักมากน้องใบบัวสิบขวบว่าสีน้ําได้แล้วค่อนข้างที่จะเป็นที่หน้าแบบว่าตกตะลึงใช้คําว่าตกตะลึงได้เลยเพราะว่าสิบขวบคุณแน่นะคะเคยสอน เน้องที่แบบว่าเรียนเรียนสีน้ำนะคะน่าจะเจ็ดขวบหรือเก้าขวบถ้าคุณจะไม่ผิดนะคะเออแค่ตัวต่อตัว,ตว,ตวค่ะก็ถือว่ายากแล้วแต่น้องใบบวัวเรียนกับออนไลน์เรียนออนไลน์เรียนแบบเนี้ยค่ะแบบไล์สดอย่างเงี้ยคือแบบเก่งมากว่าได้ขนาดนั้นต้องขอชื่นชมเลยนะคะขอชื่นชมทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเลยนะคะเก่งมากมากโอ๊ยประทับใจได้เจอแบบเพื่อนๆแบบน่ารักน่ารักน้องๆคุณแม่นะคะ น่ารักจังเลยชอบมากอยากทำโปรเจกต์แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเหมียวโอคิดถึงมากๆคุณเหมียวช่วงนี้ทำงานหนักนะเป็นห่วงพับผ่อนนะคะเพื่อนๆก็ฝากความคิดถึงมาหาคุณเหมียวด้วยคุณเหมียวก็ลงคอร์สคุณแนนแบบเยอะมากจนแบบสนิทกับทุกๆคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณทวีศักดิ์นะคะคุณแอนรบกวนใส่ชื่อเล่นไหมคุณแอนนิดนึงนะคะคุณแนะจะได้แบบเราเรียกกันคุ้นเคยยิ่งขึ้นนะคะเหมือนอย่างเช่นชื่อของบางท่านเป็นภาษาอังกฤษต้องพูดตามตรงเลยว่าไม่กล้าอ่านกลัวอ่านผิดนะคะพูดตามตรงเลยนี่คือความจริงรบกวนใส่ชื่อเล่นไหมคุณแอนนิดนึงนะคะเพื่อนๆโอเคขอบคุณค่ะโอ้ยยินดีค่ะคุณแม่อปเปิลยินดีมากๆคุณแนนคาวินเซอร์ หรือวินเซอร์แอนนิวตันหรือวินเซอร์คอตเมนแตกต่างก,กันอย่างไรคะอ๋อวินเซอร์ชื่อชื่อของแบรนด์สีน้ำค่ะคือชื่อวินเซอร์แอนนิวตันคือคุณวินเซอร์กับคุณนิวตันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทำสียี่ห้อนี้ขึ้นมาด้วยกันค่ะวินเซอร์แอนนิวตันเป็นชื่อสีหนึ่งยี่ห้อคอตเมนคือชื่อรุ่นค่ะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งรู้สึกช้าจำชื่อไม่ผิดจะเป็นชื่ออ่อวินเซอร์แอนนิวตันโปรเฟชชั่นอลเอ่เอสำหรับเกรดอาร์ตตี้ถ้าคุณนนจะไม่ผิดนะคะน่าจะ จำชื่อไม่ได้แล้วเป็นจะเป็นชื่อรุ่นประมาณนั้นค่ะแต่วินเซอร์อันนิวตันคือแบรนด์เดียวกันนะคะคอตเมนคือชื่อรุ่นนั่นเองนะคะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดคุณนิดน่ารักมากทักมาอินบ็อกซ์คุณแนนบอกว่าดูไลฟ์คุณแนนทุกวันค่ะไม่ได้หายนะแค่ไม่แค่ไม่ได้ทักในคอมเมนต์กลัวคุณแนนน้อยใจเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวแบบว่าเออแฟนขาบหายอุ๊ยเดี๋ยว ใช้คาว่าอะไรดีละ่ะใช้คําว่าเออนักเรียนเออนักเรียนพูดเหมือนดาราบ้าจริงโอย๊ยงงมากเออนักเรียนหายไม่ได้น้อยใจเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะคุณแนบอกตามตรงหลังบ้านนะคะหลังบ้านเดี๋ยวโดยโชว์หลังบ้านนิดนึงอ่ะหลังบ้านหลังบ้านเดี๋ยวคุณแนก็จะเห็นแบบว่ามันจะวิ่งขึ้นค่อนข้างเร็วนิดนึงค่ะคุณแอนก็เลยบางทีเหมือนกับว่าไม่ได้เห็น comment, คอมเมนต์คาถามจากเพื่อนเพื่อนเพราะมันวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นแบบใครเข้ามาที่คุณเคยมันก็จะขึ้น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 ไปค่ะ มันคือตอนที่เพื่อนๆหัวเราะหนักมากพอรู้ว่าหัวเราะแล้วไม่โกรธคือหัวเราะกันหนักเลยแค่เห็นหน้าก็ขำแล้วคิด <c ười> <c ười> ถึงคุณแอนและทุกๆคนมากค่ะโอ้คิดถึงเหมือนกันตอนนี้สนุกมากหัวเราะกันมันมากนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันแล้วนะคะวันนี้คุณแอนวาดภาพมาแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้ฝนตกหนักมาตอนนี้เพื่อนๆได้ยินเสียงฝนไหมคะหนักนิดน,นึงนะหนักนิดน,นึงนะ ไม่แน่ใจว่าเข้าไปในไลฟ์ไหมนะคะถ้าเข้าต้องขออภัยแล้วตอนนี้สิ่งที่กังวลคืออะไรเอ่ยกลัวไฟดับมากถ้าไลฟ์มันหลุดไปนะคะขอให้รู้ไว้นั่นคือไฟดับนะคะเพราะว่าที่นี่ไฟดับบ่อยมากอย่างไรสาเหตุนะคะ อยากทราบว่าผู้การที่อุ้มน้มํามีหัวไหนาบ้างครับเอ่อผู้การยี่ที่อุ้มน้ําแบบอุ้มน้าหนักหนักอุ้มน้าดีๆมากๆเลยนะคะก็แนะนําให้เป็นผู้การขนสัตว์่าจะไม่เป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะเป็นผู้การขนสังเคราะห์นะคะผู้การที่แบบว่าเออทำขึ้นมานะคะแต่ถ้าเป็นขนสัตว์เขาก็จะแบบว่านุ่มมากคือถ้าเป็นขนสังเคราะห์อะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะมันจะสวิงมันจะแบบเด้งกลับมาดึงแล้วเด้งกลับมาดึง อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอเป็นผู้กันขนสัตว์อะคะ่ะเวลาที่เราเเราจุ a, Excel, right freely, ่มน้ําใช่ไหมคะแล้วเราก็ปาดลงไปแบบนี้ค่ะเขาสามารถลากได้เป็นเมตรเลยนะคะเพื่อนๆแบบลากได้ยาวมากเพราะเขาอุ้มน้ําได้ดีนะคะแล้วเขาจะไม่สวิงมันเขาใช้คำว่าอะไรสปริงเขาจะไม่สปริงนะคะเขาจะแบบเขาจะแบบนิ่งอยู่อย่างนี้ค่ะเพื่อนๆ่อนใช้าเขาจะอยู่อย่างงี้ค่ะค้างอย่างนี้เลยค่ะ แต่นั่นแหละค่ะราคาเขาก็จะแอบแรงนิดนึงนะคะหลักร้อยขึ้นไปห้าร้อยพันหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับให้แล้วก็ถอยมาดูว่าเรามีงบเท่าไหร่นะคะถ้าเราชอบเราก็อาจจะซื้อเอาไว้ไวเ้เขาเรียกว่าอะไรประดับารมี <c oughs> แบบนี้เป็นต้นนะคะโอ้สวัสดีค่ะพี่อาสวัสดีค่ะและมีขนชนิดใดบ้างครับผลิต มีขนชนิดใดบ้างที่ผลิตบ้างครับก็หลักๆนะคะผู้กันก็จะมีขนสังเคราะห์แล้วก็ขนตว์คาส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันแต่คุณแนนจะชอบใช้ขนสังเคราะห์มากกว่าเพราะเราเป็นคนที่ซุ่มซ่ามนะคะเราไม่ได้รักษาของขนาดนั้นเนาะเพราะฉันก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องการที่จะซื้อผู้กันแพงๆขนาดนั้นถ้าเกิดมันพังก็ซื้อใหม่ก็จะได้ไม่เสียดายอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลของคุณแนนเช่นกันคุณแนนชอบยี่ห้อนี่เป็นขนสังเคราะห์เออมนราคาถูกมันแบบถ้ามันพังเราก็ ไม่เสียใจมากนะักนะประมาณนี้ครับคุณครับยินดีค่ะยินดีค่ะอ่ะไปค่ะยินดีมากๆค่ะพี่วันยินดีมากๆพูดคุยกันนะเพื่อน,อนๆที่ดูไลฟ์สดของเราก็จะได้ความรู้ไปด้วยนั่นเองนะคะเป็นเพื่อนการทักทายกาันรู้จักกาันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะอยู่ที่ประเทศอะไรอยู่จังหวัดอะไรนะเราก็จะได้มาเจอกันเพราะว่าเราชอบเรื่องเดียวกันนะคะมันทําให้โลกมันแคบลงแล้วแบบเราได้เจอกันมากขึ้นนะคะเป็นเรื่องที่ดีเนาะต้องขอขอบคุณ คนคิดไลฟ์สดนะคะทําให้เราได้เจอเรื่องราวดีๆใช่ไหมเนาะมันก็ยังมีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะตึงอ่าระบบอัตโนมัติขออนุญาตนิดนึงนะคะรู้สึกไฟมันจะมองไปสักนิดนึงขออ่าดูฟุ้งฟริง้งยิ่งกว่าใช้กล้องฟุงฟ้งฟิง ตื้ดึงวันนี้ครูแนนร่างภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแก้วมังกรของเราลักษณะจะคล้ายๆอะไรเอ่ยไฟอ่าเขาจะมีความแบบว่าแล้วก็วันนี้มีภาพตัวอย่างตึง้งที่ให้เห็นกันอย่างชัดเจนนะคะซึ่งคุณแนนว่าเพื่อนๆน่าจะแบบว่าเออได้เห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะรูปวันนี้มันเป็นแนวตั้งเนาะ มันจะมาวางข้างๆแบบคุณแนรมันมันยากไปนะคะก็เลยเตัดมาเป็นอย่างนี้แล้วกันปกติจะไม่ค่อยทำไลฟ์แบบนี้นะคะจะทําเฉพาะในคอร์สแต่ว่าอย่างนี้ให้ให้มันจะเบียดพื้นที่การสอนวาดแล้วก็การระบายสีนิดน,นึงนะเพื่อนๆแต่ว่าก็จะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ,อะโอเคมาค่ะเริ่มกันเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยเพื่อนๆ Ờ, ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ร่างภาพนะคะคุณแนนมีแบบร่างลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะร่างตามได้เลยคุณแนนมีเคล็ดลับอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องการร่างอะคะ่ะก็อาศัยการลอกลายเข้ามาช่วยได้เดี๋ยวนี้สมัยใหม่แล้วเนาะโต๊ะเขียนแบบเอ่อกล่องฉายไฟอะไรแบบนี้นะคะ่ะมันวิวัฒนาการขึ้นเยอะและมันไม่ต้องแบบพยายามเยอะเหมือนเมื่อก่อนมันมันง่ายอะคะ่ะมันมีอุปรกรณ์ช่วยเยอะเพราะฉะนั้นก็ใช้ ใชเลยค่ะใช่ไปเลยถ่ายเอกสารก็ได้อะไรก็ได้มันมันทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะคะใช่ไหมเราไม่ไม่เหนื่อยเยอะชิวๆนะคะอ่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะในวันนี้ ตึ้งหนึ่งวันนี้สีที่ใช้นะคะเรามาวิเคราะห์ภาพกันก่อนเราร่างภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมจะพูดคุยเพื่อรอให้เพื่อนๆร่างภาพทันตามนะคะเพื่อนๆยังไม่ได้ร่างนะเรามาวิเคราะห์ภาพกันก่อนภาพตัวอย่างขอขอบคุณจาก Pinterest นะคะแอปที่เรานั้นชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งฉันรักคุณ Pinterest ขอขอบคุณ ภาพตัวอย่างสวยมากเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาใช้สีพื้นหลังที่เป็นสีน้ําเงินเข้ามาช่วยค่ะทําให้แก้วมังกรดูแบบโดดเด็นมากอ่าแต่พอวันนี้เราสามารถทําโดดเด่นได้อีกเพราะว่าเราใช้การวาดภาพนั่นเองมันเป็นแบบมันเป็นงานฝีมือมันจะน่ารักกรุบกริบนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเราใช้ความพยายามสูงมันจะทําให้งานที่สื่อออกมาค่ะมันจะเขาเรียกว่าวอะไรนะมันจะสามารถคน ดูอะค่ะคนที่เห็นผลงานเขาจะสามารถรับรับความรู้สึกนั้นได้ว่าเฮ้ยตั้งใจอะคนทําดูตั้งใจคนทําดูให้เวลากับผลงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,องานฝีมือมันจะแสดงออกถึงเรื่องนั้นได้อึ๊บหยิบหยิบหยิบ,ยบกระดาษทิชชู่<อ>นะคะ อีกเรื่องครับกระดาษ300แกรมของแต่ละยี่ห้อเขียนบอกว่า300แกรมเหมือนกันทำไมเวลาเขียนถึงไม่เหมือนกันในเรื่องของเอฟเฟกครับเช่นแคนสารกับอาเช่เรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องของแบรนด์นะคะเอาว่าง่ายๆนะคะม,มันเหมือนกับใช้คำว่าอะไรดีละ่ะมันจะเปรียบเทียบอะไรดีละ่ะเปรียบเทียบกับอะไรดีนะเปรียบเทียบกับอะไรเห็นได้ชัดคือเอาง่ายๆเหมือนกับว่าแบรนด์ ที่มันคุณภาพแบบติดระดับโลกอะคะ่ะแน่นอนมันจะต้องเป็นอาเช่ถ้าเกิดเขาพูดว่าส่วนใหญ่ศิลปินดังๆอะคะ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้อาเช่เพราะมันเป็นกระดาษที่ดีระดับโลกการผลิตทุกอย่างวัสดุที่นํามาใช้อะคะ่ะเขาใช้ของที่ดีมากฝ้าย100%เซ การสารของเขาอะค่ะมันสารแบบละเอียดสา,สารดีมากจนสามารถรับน้ําได้ดีแล้วเวลาลงสีอะไรก็สามารถที่จะปรับให้มันสวยได้อะค่ะมันเหมือนกับจะเปรียบเทียบกับอะไรดีนะให้เห็นชัดเปรียบเทียบกับแบรนด์ที่อยู่ในแบรนด์ไฮเอนท์ end, กับแบรนด์ทั่วไปอะค่ะความต่างมันต่างกันอยู่และมันต่างกันตั้งแต่ผลิตการผลิตวัสดุที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น มันต่างกันอยู่แล้วค่ะเราซื้อกระดาษหนึ่งร้อยกับซื้อกระดาษหนึ่งพันอะแค่นี้ก็ต่างกันแล้วค่ะต่างกันที่ราคาแน่นอนค่ะกระดาษหนึ่งันบาทเนี่ยเขาใช้วัสดุที่ดีมากฝายแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตให้งานออกมาค่ะมันดีมากแล้วเรามีเวลาเก็บน้ําเก็บสีทันอืมเนาะมันตอบป,ประมาณนี้แล้วกันค่ะตอบพยายามตอบให้เข้าใจที่สุดก็ประมาณนี้แหละค่ะมันอยู่ที่วัสดุที่เขานํามาผลิตอ่า ประมาณนี้นะคะแน่นอนค่ะอาเช่คือท็อปฟอร์มแล้วแหละอาเช่คือแบบแบรนด์แบบระดับโลกเลยนะคะมันดีมากอยู่แล้วคะ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าแบรนด์ที่ดีที่สุดจะเหมาะสมกับเราคุณอาจจะพูดเรื่องนี้บ่อยนะคะไม่ว่าจะในคอร์สหรือในไลฟ์สดหน้าเพจก็ตามนะคะบางทีแบบแบรนด์ที่มันดีที่สุดใช่มันดีมากเลยแต่มันราคาแพงอะ่ะเราอาจจะไม่ไหวถ้าเรายังขายงานหลักร้อยอย่างเช่นเราขายงานชิลละห้าร้อยสมมติเราซื้อกระดาษแผ่นละพันเนี่ย มันก็ยังไม่ไหวถูกต้องใช่ไหมคะเราอาจจะถอยลงมาหน่อยเราขางานราคา500ราร้อยเาจ,จะถอยกลับมาใช้ราคาหลัรกร้อยเหมือนกันก็ถือว่าโอเคต่อให้จะตัดแบ่งได้ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเราไหวที่เท่าไหร่นะคะถ้าซื้อมาลองคุณแนนว่า น่าสนใจนะซื้อมาลองเลยอยากรู้ว่าอาเช่มันดีจริงหรือไม่ซื้อมาลองน่าสนใจคุณเองก็เคยลองเออดีไหมดีค่ะมันดีมากแต่เราก็ยังชอบแคนสันอยู่อาจจะเพราะปัจจัยหลายอย่างราคาความแบบซือ้อง่ายความแบบเออแพคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีจุดที่เราชอบอยู่เพราะฉะนั้นหากระดาษหาสีที่ใช่สำหรับตัวเองให้เจอนะคะอขอตอบประมาณนี้แล้วกันตอบสวยมาก ไปค่ะเริ่มกันเลยภาพในวันนี้นะคะสีหลักๆเลยนะคะของเราในวันนี้จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเขียวอ่อนค่ะเพื่อนๆเช็ดจานสีก่อนนะคะเพื่อนๆไม่ต้องงงนะคะคุณแนนตั้งแก้วอะค่ะไว้ตรงนี้มันหลบมุมนิดนึงมันเข้าเฟรมไม่ได้แล้วจริงๆค่ะมันเต็มโตและก็ <c oughs> จะต้องขอเข้ามุมแบบนี้แต่ก็ให้เข้าใจง่ายๆว่าคุณแนนไปจุ่มน้ำนั่นเองนะคะ ชึบพูดเยอะมากเลยอ่ะพูดเยอะอีกแล้วพูดมาโอ้โหยี่สนาทีแล้วยังไม่ได้เริ่มระบายสีเลยนะคะพูดไม่หยุดพูดเป็นต่อยหอยเลยตดดตมาค่ะเริ่มอันดับแรกค่ะเราจะต้อง วอร์มสีนะคะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนชิ้นนี้แน่นอนค่ะเราจะใช้สีชมพูเราก็จะต้องวอร์มสีชมพูด้วยถ้าเกิดใครไม่มีนะคะบางยี่ห้อเราซื้อมา12บสสีใช่ไหมไม่มีสีชมพูเราอาจจะใช้เป็นสีแดงผสมน้ําเยอะๆก็ช่วยได้เช่นเดียวกันเหมือนอย่างเช่นสีแดงของวินเซอร์นะคะผสมน้ําเยอะๆสวยมากเนี่ยค่ะเหมือนตัวนี้มีสีที่ดีกว่าวินเซอร์ไหมมีค่ะมีแน่นอนแต่เราชอบอืมเราชอบในการ เออเราใช้จนชินค่ะเราเลยรู้สึกว่าเออเราสามารถที่จะรู้ละลงแบบนี้มันจะได้แบบนี้นะเราใส่น้ําประมาณนี้สีเขาจะออกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณครับยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ความรู้กันไปด้วยนั่นเองนะคะชือ่อแล้วคุณแอนก็จะผสมแดงเข้ามาด้วยนะคะเพื่อให้สีมันดูไม่น่าเบือ่อมันเป็นสีชมพูที่ไม่น่าเบื่อค่ะเพื่อนๆการแบบว่า การแทรกสีเข้าไปแบบนี้คําว่าแทรกสีมันเป็นคําพูดหน่อยนะคะมันอาจจะไม่ใช่คําที่มีในพจนานุกรมอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคําแบบสอนกันทั่วไปเอ่อจะให้เราเข้าใจว่าเออเราผสมสีอื่นเข้ามาด้วยนะคะบางทีเพื่อนๆแบบอุย้ยงงคาว่าแทรกสีไปหาใน Google เฮ้ยมันไม่ใช่ความหมายนี้คือมันเป็นภาษาที่แบบว่าอาจารย์สอนมาอีกทีนึงเออเราก็เลยติดคานี้มาค่ะอ่ะอีก อีกสีนึงนั่นก็คือการผสมระหว่างสีม่วงนะคะแล้วก็สีชมพูเพื่อให้ได้น้ำหนักของสีแก้วมังกรที่เข้มขึ้นนั่นเองเพืเ่อนๆสังเกตภาพตัวอย่างไหมคะภาพตัวอย่างภาพนี้แสงจะมาจากฝั่งซ้ายนะคะมาจากทางนี้เลยฝั่งนี้ถังนี้ ฝั่งนี้นะคะทิศทางมาอย่างนี้เลยแน่นอนค่ะเงาจะต้องอยู่ตรงนี้เข้าใจง่ายๆในเรื่องของแสงเงานะคะก็คือแสงมาจากฝั่งไหนเงาจะต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนั่นเองเข้าใจง่ายๆเลยทฤษฎีนี้ง่ายเวอร์แล้วเพื่อนๆนะคะที่ลงคอสสีน้ำมือใหม่ไว้แล้วเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นวันนี้วันสุดท้ายนะคะสําหรับนักเรียนนะเพื่อนๆจะรู้เลยการทําเงามันง่ายมาก <laughs> นะคะว่าข้างนอกแบบว่า สอนไลฟ์ฟีดแบบนี้ง่ายแล้วนะในคอร์สคือแบบได้เคล็ดลับไปเยอะมากวันนี้โปรโมชั่นวันสุดท้ายนะคะสำหรับนักเรียนนะโปรโมชั่นปิดเทอมเหมือนหลานคุณแนนปิดละว,วันนี้ปิดเทอมละปิดเทอมวันแรกนะคะอ่ะโอเคค่ะหลังจากนั้นสีที่เราจะต้องใช้สีน้ำใช้ของวินเซอร์ค่ะวินเซอร์แอนนิวตันคอร์สเมนค่ะยี่ห้อเดียวกันนะคะ <laughs> คุณวินเซอร์กับคุณนิวตันเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาทำสีด้วยกันประมาณนี้นะคะ ต่อไปค่ะสีเซาต้องใช้สีเขียวอ่อนเอ่อคุณแอนอยากจะขอชื่นชมเพื่อนๆที่ทำการบ้านส่งตั้งแต่วันที่1นะคะวันที่1ของโปรเจกต์7วันวาดผลไม้7ชนิดของเรานะคะพัฒนาการเพื่อนๆดีมากคือแบบนี่เราไม่ได้อวยกันเองนะคะแต่พูดจริงๆคะ่ะว่าออทุกคนแบบพัฒนาการดีขึ้นมากๆเลยะคะ่ะดีใจมาก ดีใจมากๆเลยค่ะที่แบบว่าเราได้สร้างประโยชน์ให้ให้จริงๆนะคะและ้วเพื่อนๆได้ใช้ได้ใช้กันจริงๆโอ้ดีพูดไปไหน <c oughs> ดีใจมากเหมือนพัฒนาการของแต่ละท่านคือแบบเฮ้ยไปไวมากเข้าใจเร็วลงสีเร็ววาดรูปได้คือเก่งมากเก่งบ่กคุณแนนในช่วงแรกๆอีกต้องขอชื่นชมทุกๆท่านนะคะจงภาคภูมิใจในตัวเองช่วงแรกๆคุณแนนยังแบบยากอะ่ะไม่สามารถวาดไปพร้อมทันกับ ไล์สดแน่นอนจำลิมิตตึงได้ถึงแหมตอนนั้นจะยังไม่มีไล์สดแต่รู้ค่ะมันใช้เวลานานมากเพื่อนเพื่อน,นเพื่อนเก่งมากเลยอะชั่วโมงเดียวคือทำได้กันทั้งนั้นเลยสุดยอดมากแต่ผมใช้อาเช่ครับเพราะว่าผมว่ามันคุมน้ําได้ดีครับและเวลาขึงกระดาษตึงได้หลังใจใช่คะ่ะอาเช่มันด,มนดีมันดีมากใช่คะ่ะเหมือนกับพี่วันอาจจะเหมาะสมกับอาเช่ใช่ไหมแบบอาเช่เ,เกิดมาเพื่อเราแบบนี้นะคะเหมือนคุณแนนเนี่ยคุณแนณแนชอบแคนสัตว์มอวันมากคุณแนนเกิดมาเพื่อแคนสัตว์มอวัน โอ้ชอบจริงๆค่ะชอบแบบไม่รู้จะอธิบายคําว่าชอบยังไงดีค่ะน้องๆมันชอบนั่นแหละเนาะ <c oughs> ไปค่ะเราจะเริ่มกันในวันนี้จะแอบมีความซับซ้อนนิดนึงคุณแดนจะให้เทคนิคเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆเ,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 เห็นไหมคะว่าแก้วมังกรตรงนี้ถ้าเกิดเราระบายสีชมพูทั้งหมดเหมือนกระดาษของคุณแดนวันนี้เขาจะไม่สามารถที่จะเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาให้แบบเปียกตลอดหนึ่งชั่วโมงได้เพราะฉะนั้นคุณแดนจะให้เทคนิคโดยการที่เราจะแบ่ง พื้นที่การลงสีค่ะแบ่งพื้นที่การลงสีแบ่งพื้นที่การลงสีค่ะเป็นช่องๆแบ่งพื้นที่การ,ลง,งางการลงสีเป็นช่องๆค่ะให้แบ่งแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแบ่งพื้นที่การลงสีเป็นช่องๆถ้าใครที่เป็นมือใหม่มากๆแน่นอนค่ะอุปกรณ์เราจะเป็นอุปกรณ์แบบทั่วไประดับเกรดนักเรียนเกรดนักเรียนดีไหมดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีแต่ ก็ไม่ได้หมาควาว่าดีที่สุดอาจจะเก็บน้ำได้ไม่ไหวสูตรนี้นำไปใช้กันนะคะเพื่อนๆลงทีละส่วนค่ะไปพร้อมๆกันลงทีละส่วนค่ะคุณจะเริ่มจากการระบายสีชมพูระดับที่หนึ่งนะคะระบายให้ชุ่มๆเลยค่ะให้เหมือนมีความแบบน้ำเปียกๆไปพร้อมกันไม่ต้องเรียบทุกคนทำได้โ,โหทุกคนแบบเก่งอะ เก่งกว่าคุณแอนในช่วงแรกๆอีกจําได้ขึ้นใจค่ะช่วงแรกกว่าจะทําได้แต่ละชิ้นนะหัวาดเป็นวันไม่ต่ํากว่าสีชั่วโมงต่อหนึ่งแผ่นช่วงแรกอะค่ะปีแรกคือแบบแล้วกว่าจะได้หนึ่งรูปอะค่ะพอได้รูปนึงคือแบบดีใจมากยังก็จะปิดหมู่บ้านฉลองเพราะเราตั้งใจมานานนะคะแล้วแล้วเราทําได้เราแบบดีใจอะไม่รู้จะอธิบายคาว่าดีใจนะังไงคุณแอนโช่เพื่อนๆจะเข้าใจความดีใจตรงนั้นนะคะแบบเฮ้ยเราทําได้อะ ะระหว่างที่กระดาษยังเปียกนะคะให้เพื่อนๆต่อรอยด้วยการใช้น้ำมาระบายให้ชุ่มนะคะไม่ต้องชุ่มจนแบบเป็นหยดนะเพื่อนๆชุ่มพอประมาณนะคะสวัสดีค่ะคุณโอ้โหออภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นค่ะอ่ะต่อโดยการระบายน้ำไปอย่างเดียวจากนั้นค่ะระบายสีเขียวอ่อนลองไป อุยติดขนน้องแมวระบายสีเขียวอ่อนลงไปะคะ่ะซูมนิดนึงนะเห็นไหมคะจะมีช่วงที่ได้พักเราจะเป็นการเชื่อมได้ดีค่ะสีก็จะไม่ไม่วิ่งเข้าหากันจนกลายเป็นสีเน่าด้วยนะคะให้ต่อสีแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะเพิ่มเลเยอร์โดยการแต้มสีน้ำเงินเล็กน้อยเพื่อให้มีกลิ่นอายของความเป็นสีเขียวเข้มเข้ามาหน่อยคะ่ะ ชึบอ,อ่าแบบนี้นะคะนี่ต่อไปค่ะฝั่งนี้ด้วยทันไหมคะทันไหมเอ่ยเห็นไหมคะสีเขาก็จะมีการเหมือนกับว่าวิ่งเข้าหากันแต่ถ้าเกิดสีชมพูก,กับสีเขียวเขาวิ่งหาการอาจจะกลายเป็นสีที่ไม่ใช่สีที่เราต้องการนะคะแต่เราเอาน้ำมาวางไว้ตรงกลางให้น้ำอยู่ตรงกลาง สีสองฝั่งอะค่ะเขาจะวิ่งเข้าหาน้ําแต่กลายเป็นเขามาจรดตรงกันพอดีนะคะเคล็ดลับนี้เพื่อนๆน,นาไปใช้นะดีมากๆเลยค่ะดีมากชือช่อเป็นการสอนฟรีที่ให้เยอะมาก <c oughs> คุณคุณผมยังรอคุณครูอ่านชื่อผมอยู่นะครับ <c oughs> คุณคุณอะไรดีคะขอคุณถึงเรานั้นจะไม่เก่งภาษาแต่เรานั้นเก่งการใช้ Google แปล แต่ทุกอุปกรณ์ตอนนี้ของเราที่สามารถใช้ Google แปลได้นั้นทําการไล่สดหมดเลย <c oughs> คุณชื่อคุณอะไรคะคุณแดนขออนุญาตให้ฉเฉลยนะคะ <c oughs> เรารู้สึกแบบว่าเอ๊อยากจะพยายามแต่ว่าตอนนี้ขอพยายามในการไล่สดก่อน <c oughs> อยากจะพยายามมากชอบมากให้ตัวเองแบบเออเราไม่รู้เราต้องหาคําตอบแต่ว่าตอนนี้น่าจะขอไล่สดก่อน <c oughs> ทำทีละส่วนอ่าประมาณนี้ ต่อไปค่ะต่อไปเมื่อสีชมพูชั้นที่หนึ่งของเราแห้งแล้วนะคะคุณจะเพิ่มเลเยอร์สีนี้นะชมพูม่วงนะคะเข้ามาผาสมสีชมพูธรรมดาเล็กน้อยแล้วเราค่ะอุ้ยหัวใจมารวัวเลยครับคุณนะคะอุ้ยกำลังใจเล็กๆกเราก็ดีใจนะอุ้ยคนดูยีสิบคนดีใจมากค่ะพูดเลยว่าดีใจมาก สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีทั้ง23ท่านเลยค่ะดีใจมากๆเลยอ่ะให้เราเพิ่มน้ำหนักของสีชมพูเข้มเข้าม,ม,มาเล็กน้อยยังไม่ใช่ชมพูเข้มที่สุดนะคะเอาสีชมพูตรงนี้มาผสมกับชมพูอ่อนตรงนี้เล็กน้อยค่ะแบบนี้นะคะเล็กผมว่าพีทครับจริงๆภาษาภาษาญี่ปุ่นอ่านได้ว่าพงพบณาทหลางครับคุณครูอุ้ยนามสกุลณหทหลางเหรอคะคนภูเก็ตหรือเปล่าคะ คุณแนนอยู่ภูเก็ตนามสกุลน้าถลางอุ้ยอยู่ภูเก็ตหรือเปล่าคะอยู่ภูเก็ตหรือเปล่าอ่าบอกชื่อแล้วบอกชื่อแลลวไปต่อค่ะทันไหมเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วเพื่อนๆแค่นี้ก็สวยแล้วมันเหมือนไอ้นี้เลยเนาะเอยเอเลียนเอเลียนในอนิเมะค่ะไอเรื่องใยญ่บาปะชื่อชื่อเรื่องอะไรนะ เรื่องแย่ยแย่บบเช่้วดาพิฆาตอสูรเขาจะมีตัวสัประหลาดใช่ไหม <c oughs> สีหวานมากคะ่ะคุณแนนขอบคุณค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะคุณแนนจะเป็นคนที่ชอบเว้นขาวเพื่อนๆฝึกการเว้นขาวแบบนี้ไว้ก็ดีนะคะจะทําให้งานดูน่ารักขึ้นงานดูแบบเฮ้ยเฮ้ยมันดูมีอะไรโอ้โหหัวใจมาโรวๆเลยขอบคุณนะคะทันไหมคะเราจะไปต่อช่องที่สองกันเห็นไหมคะมันจะทําให้เราเหมือนกับได้พัก ถ้าเกิดเราไม่แบ่งเป็นช่องแบบนี้ค่ะถ้าเรายังเป็นมือใหม่มากๆกระดาษเราไม่ได้ใช้แบบแบรนด์แบบอาร์ติสตขนาดนั้นเราใช้กระดาษธรรมดาทั่วไปเนาะมันจะทําให้เราเหนื่อยกับการที่จะต้องรีบทําให้ทันก่อนที่น้ําในกระดาษจะแห้งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวช่วยแบ่งๆ,ๆ,ๆไปให้เราทํางานได้แบบสบายขึ้น ผ่อนคลายขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะนําเทคนิคนี้ไปใช้ใช้ได้กับทุกรูปเลยนะคะอ๋อผมเกิดที่กรุงเทพครับแต่ตอนนี้อยู่กรุงเทพครับอ๋อใช่ใชใชเรื่องเรื่องเรื่องเอ่เรื่องดบาบิคาดอสูนั่นแหละค่ะแต่ถามว่าเราดูจนจบไม่ไม่ไมจบ <c ười> คือเราพยายามแล้วค่ะแปลงมากคุณแนนวาดรูปใช่ไหมคะแต่คุณแนนอ่ะชอบแอนิเมชันมากกว่าอนิเมะคือมันไม่ไม่ผิดใช่ไหม เราอินแอนิเมชันมากกว่าแต่ว่าถามอนิเมชชอบไหมชอบค่ะชอบชินจังชอบโดเรมอนอืมชอบชอบใช่ไหมใช่ไหมอนิเมชได้ใช่ไหมใช่ไหมเราเราชอบประมาณนั้นมากกว่าเออมันจะมีสับปะหลาดที่มันจะมีเหมือนเอออนิเมชเขาจะชอบมีสับปะหลาดที่มันเหมือนมีอะไรนะคะหนวดปลาหมึกเออเหมือนเลยไปต่อไปต่อค่ะทันนะคะเพื่อนเพื่อนทันนะพูดคุยกันไายไปพางพลาง จะได้แบบว่าเพื่อนๆจะได้ทําทันไม่รีบไม่รีบใจเยน็นวันนี้วันศุกร์ถ้าบางโรงเรียนยังไม่ปิดนะคะก็พรุ่งนี้วันเสาร์น้องๆสามารถที่จะฝึกตามได้ดูไลฟ์ได้ วันน<ด> <ley> <st Bond playing> ี้นะคะโปรโมชั่นของเราวันสุดท้ายแล้วนะโปรโมชั่นสําหรับนักเรียนสําหรับนักเรียนเท่านั้นนะคะน้องๆนักเรียนยืนยันความเป็นนักเรียนอะไรก็ได้ค่ะชุดนักเรียนบัตรนักเรียนนักศึกษาได้หมดนะคะน้องๆนักศึกษาก็ได้นะคะน้องๆมหาลัยก็ได้นะมาเรียนไปด้วยกันระหว่างปิดเทอมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเราสามารถที่จะซื้อแล้วก็เรียนกับคุณแม่ได้ด้วยชวนคุณแม่มาเรียนกัน ตึ๊ดตึ๊ดต๊ดอ่าแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราทำยังไงคะขั้นตอนที่สองเมื่อเราลงสีชมพูชั้นที่1เสร็จแล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะลงน้ำตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเพื่อ,เ,อ,เ,อเป็นการแบ่งหาตัวกลางมาช่วยอ่า ไม่งั้นสีเขียวอ่อนกับสีชมพูเขาวิ่งหาการอาจจะทำให้สีเน่าได้ถ้าเรายังไม่ได้แบบควบคุมการแบบลงสีได้มากขนาดนั้นหาตัวกลางมาช่วยนิดนึงนะั่นก็คือน้ำนะคะของเราในวันนี้อ่าหลังจากนั้นค่ะสีเขียวอ่อนอุ๊ยอาจจะต้องซูมออกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่เห็นการผสมสีด้วยการผสมสีก็สำคัญนะอย่ามองข้ามเลยทีเดียวเฉียวเราต้องให้น้องเขาได้แบบว่าโชว์ศักยภาพของเขาด้วย นี่ไม่ผิดครับอนิเมะจริงๆแล้วมันคือคำว่าแอนิเมชันหรือการเคลื่อนไหวที่ถูกอ่านแล้วย่อเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นครับอ๋อโ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 อ,โอแม่เหมือนได้ความรู้ใหม่เลยนะคะแต่คุณแนนเหมือนกับว่าเราชอบเออเออเราชอบแบบว่าการ์ตูนดิสนีย์อ่าเจ้าหญิง <laughs> ชอบเจ้าหญิงห <laughs> น้าตามไม่น่าชอบเจ้าหญิงเลยแต่ชอบเจ้าหญิงนะคะ การ์ตูนที่ชอบของดิสนีย์มากก็คือเบฟอะค่ะที่แบบเออเป็นเจ้าหญิงยิงธนูแล้วก็แม่เป็นหมี <laughs> มีน้องสามคนน้องก็เป็นหมี <laughs> ชอบมาก <laughs> ชอบมากเลยแบบสนุกดีนะคะแม่เป็นหมีตอน่รงตลกดีแม่เป็นหมี <laughs> มีน้องสามคนไปกินเค้กอ้าก็เป็นหมีเ <laughs> อตลกดีชื่ออ่อา เห็นไหมคะตรงนี้เขาก็จะไม่วิ่งกันจนแบบผสมกันจนน่ากลัวเกินไปเรายังพอรู้สึกรับได้อ๋อ๋อ,อนิเมตก็คือแอนิเมชันนี่แหละแต่เขาเรียกย่อๆใช่ไหมคะโอ้ได้ความรู้ใหม่เลยขอบคุณนะคะ, <c oughs> ะประมาณนี้คะ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็รอให้แห้งนะคะ วันนี้เหมือนจะยากนะแต่ชีจริงเราก็ไม่ยากค่ะสเต็ปม,มีไม่เยอะหนึ่งลงสีชมพูอ่อนสองสร้างตัวกลางก็คือน้ำนำมาลงนะคะจากนั้นค่ะสีเขียวอ่อนตามด้วยสีเขียวเข้มแล้วเราก็รอให้เขาแห้งมีไม่เยอะค่ะมีไม่เยอะแต่เขาแค่ดูเอ,อเป็นสีชมพูกับเป็นสีเขียวอะคะ่ะเราแค่งงว่าเราจะต่อสีเขายัางไงแค่นั้นนะคะ จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้คนชอบหรือไม่ชอบคือเนื้อเรื่องที่อยู่เบื้องหลังแอนิเมชันทุกแบบนั่นแหละรครับอ้อใช่ใช่ใช,ใช่แต่ว่าคุณแนนนะคะเป็นคนที่ชอบเสพภาพเออบางคนอาบางท่านอาจจะชอบแบบเสพความรู้สึกของภาพด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเสพบ,บรรยากาศการคุมโทษเราเรา,เราอาร์ตเด็กอาร์ตไงเราจะแบบดูการแบบเอ,อ่อการตัดต่อดูการแบบว่าไปดูเบื้องหลัง ดูสีในการใช้การเกลี่ยของแต่ละค่ายอะไรอย่เงี้ยค่ะเออใช่มันลึกนิดนึงนะนเพืนน่อนๆนะนี่แหละเด็กอาร์ตก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะอเมื่อสีแห้งแล้วนะคะไปต่อเราจะเริ่มที่สีชมพูเข้มขึ้นมานิดนึงไม่เข้มสุดคุณแม่ขอใช้ชมพูหนึ่งชมพูสองแล้วก็ชมพูสามอ่าแบบนี้เพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายนะคะตรงกันเราใช้ชมพูสองก่อน นี่ค่ะระบายแบบไม่เปียกเกินนะคะซับๆออกจากที่ชุ่เล็กน้อยจากนั้นค่ะเราก็สังเกตภาพตัวอย่างตรงนี้เห็นไหมคะเขาก็จะมีตรงนี้ที่เป็นเหมือนกับจุดที่เป็นเงานะคะแบบนี้ค่ะอ่าเขาก็จะดูเป็นเออดูมีแสงเงาเดอ้อเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เป็นต้นนะคะ แล้วก็ฝั่งตรงนี้ด้วยนะคะเรายังคงใช้แค่ชมพูสองอยู่นะคะเพื<ๆ>่อนๆในขั้นตอนนี้ให้เราทำตอนที่กระดาษแห้งแล้วนะคะสวยหวานขอบคุณค่ะนี่สายชมชมตลอดเลยเราถนัดมากเรื่องการชมกันเองนะคะคุณเหมียว ชมเก่งที่หนึ่งนะคะพวกเราเป็นเป็นพวกแบบให้กํา,ออาลังใจเออเรารักกันให้กําลังใจศิลปะคือการให้กําลังใจต่อไปนะคะเราจะใช้สีเขียวเข้มมาคัดบริเวณที่เป็นช่วงแบบเออเขาแบบงอเด้งกระดึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะทําให้เขาดูมีน้ําหนักขึ้นเห็นไหมคะตอนนี้ที่เรายังไม่ได้คัดอะไรเขาก็จะดูแบนๆเขาจะดูไม่ได้มีเงาอะไรที่ชัดเจนมากนักแต่พอเราเอาสีน้ําเงินเข้าไปช่วยหน่อยจะทําให้เขาดูแบบเฮ้ยน้องดูชัดเจนขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะชึ้บอ่าค่อยๆค่ะใจเย็นไม่ต้องรีบไปด้วยกันไปด้วยกันค่อยๆอ่ะค่อยๆคอยๆค่อยๆอ่า แก้วมังกรนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เซียนการวาดภาพนะดีหน่อยคะ่ะแก้วมังกรเขาไม่ได้แบบไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องหันทิศทางแบบนี้เท่านั้นหรือจะต้องหันไปด้านนี้เท่านั้นเราจะหันไปด้านนี้อันนี้จะหันไปอย่างนี้ ก็ยังได้ค่ะเพราะว่าเป็นรูปทรงธรรมชาติแต่เองมันไม่ได้มีกดายตัวคือเราสามารถยืดหยุ่นได้ต่อให้เราจะวาดสั้นกว่านี้วาดเส้นอันนี้สั้นกว่านี้ก็ยังเป็นแก้วมังกรอยู่ดีนะคะเห็นไหมอะไรที่เป็นรูปทรงธรรมชาติอะคะ่ะมันจะทําให้เราไม่กดดันมันจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายกับการวดาดภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้นะทันไหมคะทันไหมเผื่อเพื่อนๆมีข้อสงสยัยตอนนี้เราเพิ่งลงไปแค่2ช่องเองนะคะ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย,ยไหมเลยใช่ไหมคะคุณนะาว่าเพื่อนๆแบบเออทําได้เฮ้ยกาเราทําได้บอกตัวเองแบบนี้มาตลอดอย่างสมู่รเสมอเราต้องพูดว่าเรานั้นทําได้เราก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนว่าก่อนเราคิดแบบการพูดว่าเออจะไปดาวอังคารเงคะมันเป็นเรื่องตลกแต่ตอนนี้คือแบบเออเขาคิดคนเจวดแล้วอะ่ะอีลอนมัสจะพาเราไปอยู่ดาวอังคารแล้วอะ่ะ ใช่ไหมเราเขาจะพาเราไปดาวอื่นล่ะอ <c oughs> มก็เออเออมันสมยัมยใหม่นะคะน้อยไม่แน่เราก็เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมทุกคนเออเด,ด,ดเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่มีหลอดไฟแล้วโทมัสเอดิสันก็ผลิตหลอดไฟขึ้นมาเออแบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนใครจะคิดเมื่อก่อนเขาก็ยังแบบแบบใช้ไฟแบบเทกระเทาะหินแล้วก็ให้ไฟออกมากันอยู่เลยใช่ไหมคะ เห็นไหมเห็นไหมมันบรรยุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะคุณแอนขออนุญาตแชร์สักครู่นะครับตื้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 ตต,ต,ตขออนุญาตแชร์สักครู่นะคะร,ระหว่างรอเพื่อนๆวาดอยู่นะคะบางทีอ่ะคุณนั้นวาดเร็วไปบอกได้นะคะให้รอ เราต้องรอไปด้วยกันถึงแม้เราจะสอนฟรีแต่เราเต็มที่เหมือนกันนะเราดีใจมากๆค่ะที่ทุกคนมาเรียนด้วยกันดีใจมากๆที่เพื่อนๆแบบมาพูดคุยกันนะคะรู้สึกทำแล้วมันมีคุณค่ามากๆอุ๊ยวันสุดท้ายแล้วเนี่ยกับโปรเจกต์นี้ คุณแอรเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะคะไม่รู้เพื่อนๆได้ยินไหมแล้วถ้าแก้วมังกรเป็นสีดําเหมือนลูกเลือดจะเป็นแก้วมังกรอยู่ไหมครับก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นรูปร่างเป็นแก้วมังกรนั่นเองเออเหมือนกล้วยกล้วยเป็นสีดำมาค่ะกล้วยกล้วยงอมมากๆค่ะก็ยังเป็นกล้วยอยู่เลยเอาไปทาเค้กเค้กกล้วยได้เค้กกล้วยหอมได้นะคะอ่ะไปต่อกัน ตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้เราจะมาที่ช่วงตรงนี้นะคะไปค่ะชืบออาระบายแบบนี้ จนถึงซักบริเวณตรงนี้หลังจากนั้นค่ะเหมือนเดิมเราก็จะหาคนกลางมาช่วยนั่นก็คือน้ำนั่นเองนะคะเราก็จะระบายสีเขียวออลงไปโอ้ยหัวใจมาโรโลเลยขอบคุณนะคะแล้วก็เพิ่มสีเขียวเข้มหน่อย าแบบนี้นะคะนี่เราก็ให้เราสังเกตเหมือนกับสังเกตภาพตัวอย่างเหมือนภาพตัวอย่างตัวนี้จะเป็นสีเขียวไล่มาตรงนี้หน่อยก็ได้จึบๆคุณไนขอไล่สีเขียวมาฝั่งนี้หน่อยนะคะสีชมพูเยอะไปอาไล่สีเขียวลงมาหน่อยทับสีชมพูไปเล็กน้อยนะคะต่อร้อยต่อหน่อย เพราะว่าสีสีชมพูขึ้นสูงเกินคุยเพลินสีชมพูขึ้นสูงเกินอ่าโอเคสวัสดีทุกทกท่านนะคะโอโหใจมารวๆเลยขอบคุณนะคะหลังจากนั้นเราก็รอให้แห้งค่ะเหมือนเดิมไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะเพื่อนๆทำได้ค่ะทุกทกท่านทำได้นะเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านเลยค่ะ คุณแม่ขออนุญาตเสริมตรงนี้นะคะเล็กน้อยระหว่างที่น้องเขายังเปียกอยู่นะคะ,ะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอในขั้นตอนของการบางทีถ้าเพื่อนๆใช้กระดาษที่มันดีแบบ300แกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีจะแห้งแห้งช้าวกว่าของในคุณแนมะ่แห้งเร็วหน่อยเราอาจจะใช้ขั้นตอนของตอนที่ทำในระหว่างตอนที่กระดาษยังเปียกอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ อ่าแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะสามารถพลิกแพลงได้ปรับการเทคนิคการวาดการใช้ให้เข้ากับกระดาษอุปกรณ์ของแต่ละท่านนะคะบางทีหนะ้างานคุณเนี่ยอาจจะต้องอาจจะไม่เหมือนกับเพื่อนๆก็ได้นะคะอ่ะสมมุติเราทําระหว่างตอนที่ยังเปียกอยู่ได้ไหมก็ได้นะคะก็สวยเช่นเดียวกันค่ะ ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าบางทีแบบของเพื่อนๆใช้กระดาษออที่หนาๆห,หน่อยนะคะจะแห้งช้ากว่าคุณแนนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะทําตอนระหว่างที่กระดาษยังเปียกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเออเดี๋ยวบางทีแบบเฮ้ยกระดาษยังไม่แห้งคะ่ะคุณแนนแห้งช้านิดนึงก็ทําได้นะคะขออนุญ,ญาตดื่มน้ําค่ะแก้วเดิมแก้วหมีภูโชว์หมีภูทุกวันโอ้ยหมีภูอยู่ฝั่งนี้นะคะ แกวน่ารักไหมเพื่อนๆอาจจะยินเสียงคุณเนน,นนกืญน้องลายด้วยนะคะไม่ตัวนี้ชัดมากชัดเกินตึ๊ดตึ๊ดตึด,ตดซุ่งออกหน่อยนะคะอะท่านไหมคะไปต่อเลยนะ ไปต่อเลยนะคะโอเคไหมชูบชูบซูบบไปต่อเลยนะคะต่อไปค่ะเราจะยังไม่ไปที่ฝั่งนี้ก่อนนะคะเราจะกลับมาที่ตรงนี้เรายังกลับมาฝั่งที่โดนรับแสงอยู่นะคะแสงมาจากฝั่งซ้ายแบบนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะวาดฝั่งที่โดนแสงให้จบก่อนนะคะจะได้ง่ายนะคะเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนยังคงเหมือนเดิมนะคะ ระบายสีชมพูอะตรงนี้ระบายสีชมพูแบบนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตภาพตัวอย่างสีเขียวก็จะมีความโค้งลงมาคล้ายๆลักษณะของสามเหลี่ยมค่ะแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะคะหาเลี้ยงน้ำหน่อยเลี้ยงน้ำให้ชุ่มๆหน่อยนะคะนี่ค่ะอ่าแบบนี้หลังจากนั้นคะ่ะเพื่อนเพื่อน เหมือนเดิมระบายน้ำนะคะเพื่อเชื่อมรอยนี่เป็นคนกลางเป็นคนกลางเชื่อมรอยหน่อยค่ะอ่าตรงนี้ด้วยค่ะเ,เพื่อนๆตรงนี้ด้วยอ่าสองส่วนนะคะสองส่วนตรงนี้หลังจากนั้นค่ะสีเขียวอ่อนค่ะสีเขียวอ่อนโหมดคุณนายขออนุญาตผสมด้วยความไวนะคะแล้วเราก็ระบายเลยค่ะ นี่ระบายให้โดนน้ำตอนแรกนะคะที่เราระบายเชื่อมเอาไว้นั่นเองท่านหม่คะท่านแมคะ,ทมคะเทคนิคในวันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากวันก่อนก่อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สีเขียวเข้มตรงปลายหน่อย <c oughs> มือหนักไปหน่อยนะคะสีน้ำเงินออกมาเยอะเกินอ่าชุบชุบชุบสีเขียวเข้มตรงปลายค่ะฝั่งนี้ด้วย แล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นสีชมพูค่ะลืมระบาย <c oughs> ระบายนิดนึงนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยอ่าแบบนี้ชึบชึอบอ่ะแล้วเราก็รอให้แห้งก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดของใครที่แห้งช้าก็ใช้วิธีเปียกได้เลยนะคะแบบกระดาษเปีเปยกๆได้เลย <c oughs> ทันไวคะ่ะทันไวไม่ทันบอกได้นะคะไม่ทันบอกได้ จะไปช้าๆไม่รีบเฮ้ยสวัสดีทั้ง32ท่านนะคะคุณแนนขอดูเผื่อคุณแนนตกหล่นคอมเมนต์ไหนไปนะคะตึดต๊ดๆตๆ๊ดตึด๊ดติ๊ดอ่าอะของคุณแนนเริ่มแห้งแล้วนะคะคุณแนนก็จะใส่สีชมพูที่สองน้ำหนักที่สองนะคะ นี่ก็คือเอาสีชมพูเข้มนะคะมาผสมกับสีชมพูอ่อนเราก็จะได้น้ำหนักของสีชมพูระดับ2ขึ้นมาอันนี้มาเป็นภาษาพูดนิดน,นึงนะคะเพื่อนเพื่อนให้เราเข้าใจกันง่ายๆอาจจะไม่ใช่ภาษาที่แบบว่ามีในหนังสือเผื่อบางทีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปอ่านหนังสือแล้วแบบงงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นภาษาที่เราแบบให้เราเข้าใจกันอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้นะ <c oughs> ต้องบอกก่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,อนงงนะคะ ทําบางจุดนะคะให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นสีเข้มนะคะเพื่อนไม่จบนะคะไม่จบบอกเลยถ้าเก็บนี้คือเก็บได้เรื่อยนะคะเก็บได้อีก ประมาณนี้นะคะประมาณนี้บางจุดก็พอนะคะในส่วนที่เป็นแบบสีเข้มๆชึบชึบชุบคุณจะเพิ่มน้ำหนักอีกนิดนึงนะคะนี่เราไม่จบจริงๆนะคะถ้าเก็บนี่คือเก็บกันอีกเก็บอยู่นั่นชึบ จะเพิ่มให้สีเขาแบบมีความเข้มขึ้นอีกนิดนึงนีค่ะเออใช่เลยแล้วก็รูปรูปหน่อยเออเอาพูก,กันไปจุ่มน้ำนะคะเอามารูปรูปตรงนี้หน่อยเอาพูก,กันมารูปรูปนี้ก็จะเชื่อมรอยได้เขาดูไม่แบบดูไม่เป็นข้อเป็นขั้นเกินไปนะคะนำมารูปรูปแบบนี้ชึ้ย ทันไหมคะเพื่อนๆทันไหมคะแหน่วันมันปิดโปรเจกต์เนาะเราอาจจะแบบว่าขอแบบโปรเจกต์ใหญ่นิดนึงให้รู้สึกว,ว่าเป็นวันสุดท้ายมันจะต้องแบบงานเราจะต้องแบบว่าเฮย้ยลงของที่ท้าทายขึ้นอีกนิดนึงนะคะามาลองเอาวันนี้ไปเปรียบเทียบกับส้มวันแรก คนละเรื่องเลยนะคะการลงสีคือคนละเรื่องเลยวันนี้จะแอบซับซ้อนขึ้นกว่านิดนึงละ่ะนิดนึงนะคะแต่ก็ทําให้เราเหมือนกับว่าท้าทายมากยิ่งขึ้นได้ลองอะไรแบบที่แบบลองไม่กล้าทำเรายังไม่ไม่กล้าที่จะลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแอนเชื่อเลยถ้าเราที่เป็นมือใหม่เหมือนคุณแอนที่เป็นมือใหม่ช่วงแรกค่ะแก้วมังกรนี่กลัวมากไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ว่ามันจะจับต้นชนปลายอย่างไรเข้าใจคะ่ะเข้าใจเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเลยค่ะเข้าใจความรู้สึกดีทุกคนไม่ได้อยู่คนเดียวมีเพื่อนเป็นเหมือนกัน โอเคค่ะหลังจากนั้นคุณแม่ก็จะขออนุญาตเพิ่มสีเขียวเข้มเข้าไปอีกบริเวณตรงนี้เมื่อกี้เหมือนมีขนแมวชื้ทันไหมคะทันไหมคะ แล้วก็ใช้ตรงนี้เล็กน้อยที่เป็นสีเขียวเข้มนะคะทำให้เหมือนกับว่าเขามีความแบบว่าเป็นตรงขอบขอบตรงขอบขอบของตรงนี้ของแก้วมักงกรเขาจะแบบว่ามีความแข็งแข็งนะคะเพื่อนๆให้ใส่สีเข้มเข้มเข้าไปก็เกะกรุบนะคะอโอเคไปต่อเลยนะคะ พักก็ได้พักก่อนก็ได้ค่ะพักก่อน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 เดี๋ยวเพื่อนๆไม่ทานนะหาพัก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 รอค่ะระหว่างนี้ใครมีคําถามค่ะพูดคุยกันวันนี้อาจจะเกือบเกือบหนึ่งใกล้จะชั่วโมงหนึ่งละราปลดได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะ อเคค่ะอังนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเพื่อนๆขอหัวใจไหนค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วกดหัวใจมานะคะคุณนจะได้ทราบแล้วก็ไปต่อกันเลยเพราะว่าเพื่อนๆที่ทําไปด้วยกันนะคะเราพิมพ์ไม่ทันแน่นอนเราจะแบบไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ได้แน่นอนนะคะเอาเป็นหัวใจแล้วกนค่ะกดจึ้งหนึ่งคุณนจะได้รู้แล้วก็จะได้รู้เพื่อนๆทำทันเราจะได้ไปต่อกันนะคะ มีกดโกรธมาด้วยนี่คือบอกว่ามือไปโดนหรือว่ายัางไงคะเราก็เป็ดบางทีเราแบบโอ้ยเขาจะโกรธเราไหมมือเราไปโดนอ่ะไปค่ะมาแล้วหัวใจมาแล้วไปเลยค่ะลุยกันเราจะเริ่มกันที่น้องคนนี้แล้วกันเขาอยู่มุมนะคะพอเริ่มจะเป็นครึ่งครึ่งฝั่งนี้นะคะ่ะเพื่อนๆการลงสีจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะจะแตกต่างจากครึ่งแรกนะคะเพราะว่าเขาเป็นฝั่งที่ โดนแสงน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นสีที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้สีระดับที่สองค่ะสีชมพูระดับที่สองอะพูชมพูระดับที่สามนะคะตืต๊ดๆชมพูระดับที่สองก็คือเราจะใช้สีชมพูที่เข้มขึ้นมานะคะนะเห็นไหมคะเอาสีชมพูเข้มมาผสมด้วยชืบชืบ ไปค่ะลุยเลยเริ่มระบายนะคะจากบริเวณตรงนี้ค่ะเตึ๊ดตเตเป็นขาวไว้หน่อยน่ารักนะคะชึบอนันิดหน่อยนะคะระบายให้มีความแบบน้ำชุ่มๆหน่อยนะคะระบายแบบเปียกๆ แต่ก็ไม่ต้องเปียกเกินจนแบบน้ำนองก็ได้นะคะเอาแค่แบบพอประมาณให้ระบายสีแล้วไม่ฝืดน,นะคะระบายสีแล้วเออระบายง่ายง่าย,ายลื่นๆน,นะคะโอ้ยหัวใจมารัวๆเลยนะคะขอบคุณค่ะมาค่ะไปต่อจากนั้นค่ะคุณแอจะใช้สีชมพูระดับที่3ก็คือสีชมพูเข้มเลยระบายลงไปบริเวณตรงนี้นะคะซึ่งเป็นส่วนที่ เป็นส่วนของเงาแล้วกันเนาะใช้คาว่าเป็นส่วนของเงาของส่วนนี้แล้วกันนะคะเขาจะรับเงาฝั่งนี้เกือบทั้งหมดเลยนะคะคุณจะใช้สีที่ผสมเข้ามาให้เขามีความเข้มขึ้นก็คือผสมด้วยสีม่วงนะคะก็ยังจัดอยู่เป็นในโทนที่เป็นสีชมพูหรือสีบานเย็นอยู่นั่นเองนะคะจะทําให้สีเขาไม่แตกออกไปเราก็จะมีความรู้สึกที่แบบว่ายากให้ความ เป็นผลไม้ที่น่ารับประทานอยู่อ่ะอยประมาณนั้นนะคะชึบวันนี้จะขอเชื่อมตรงนี้ด้วยสีชมพูระดับหนึ่งระดับหนึ่งระดับที่หนึ่งะคะระดับหนึ่งอ่าแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะระบายน้ำเพื่อเป็นคนกลางให้กับเขาอ่าหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้สีเขียวอ่อน ดาบายลงไปค่ะตรงนี้เลยชึบชึบแบบนี้ค่ะต๊ดถ้าเพื่อนๆของเพื่อนๆยังไม่แห้งนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องระวังนะคะไม่งั้นสีเขาจะมาวิ่งชนกันนะคะอาจจะต้องระวังเล็กน้อยคุณไหนก็จะใช้เทคนิคในการแบบว่าไม่ให้โดนสี ชมพูเข้มอระบายแบบเปลือกตดติ๊ดตึดตึดตดตดทันไหมคะเพื่อนๆทันไหมชึบแบบนี้คะ่ะ เหมือนกับภาพตัวอย่างเห็นไหมคะเขาจะมีสีที่แบบว่าฝั่งหนึ่งเป็นสีที่เหมือนชมพูอ่อนๆโดนแสงอีกฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นชมพูเข้มๆแบบนั้นเลยนะคะแบบนั้นเลยเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยชึบทันไหมคะคุณจะใช้สีเดียวกันตรงนี้ไประบายเพิ่มตรงนี้หน่อยนะไม่จบนะคะวันนี้ไม่จบระบายเก็บตรงนี้หน่อยให้เป็นขอบ ให้เพื่อนๆสังเกตภาพตัวอย่างเยอะๆนะคะสังเกตภาพตัวอย่างบ่อยๆถ้างง,งถ้าไม่เข้าใจก็หันไปมองภาพตัวอย่างว่าเราจะต้องลงสีตรงไหน,นะคะ่ะจะทําให้เราเหมือนกับง่ายขึ้นจะทําใหเราแบบไม่ต้องคิดเองเยอะคือมองภาพเออข้อดีของการมีภาพตัวอย่างก็อย่างเ <stink> ี้แหละค่ะเราจะไม่ต้องแบบคิดเองเยอะเราก็มองภาพว่าแสงย, chosen, ยังไงหันแบบไหนอ,อะไรแบบเนะะี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นงานสร้างสรรค์เนี่ยแน่นอนเราจะต้องคิดเยอะนะคะแต่พราะเป็นงานอย่างนี้มันก็จะมองกับมือใหม่หน่อยนะคะ ชแก้วมังกรก็จะดูแบบเออแก้วมังกรมากยิ่งขึ้นชูบเก็บไปเรื่อย เก็บไม่จบไม่สิ้นนะคะอุย้ยสวยมากค่ะขอบคุณค่ะเราแบบว่าชมกันเองแบบเพลินมากชมกันเองไม่จบนะคะนี่ศิลปะคือการให้กำลังใจชิบเก็บอีกแล้วเก็บอีกแล้วอะระหว่างนี้นะคะของคุณแนนแห้งแรวคุณแนนก็จะใช้สีชมพูระดับที่สามนะคะมาเก็บตรงนี้ ทันไหมคะทันไหมคะทันไหมคะเพื่อนเอนทันไหมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊อ่าต่อไปนะคะตรงนี้เลยั้ก็จะใช้สีชมพูระดับที่สองนะคะอันนี้หนึ่งสองสามนะคะความเข้ม ไล่ตั้งแต่ระดับอ่อนจนไปถึงเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขอแต้มแดงนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ดูมีอะไร <c oughs> แล้วก็ใช้สีชมพูเข้มค่ะชื่อเอ่อของคุณแดน,นอาจจะเป็นแนวที่แบบว่าเน้นเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะคเพื่อน เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแนวแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะคะแบบเน้นเก็บรายละเอียดเขียนทีละนิดทีละนิดนะคะอาจจะแบบว่าถูกใจน้องๆนักเรียนนะคะพี่ๆก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆไวทำงานนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันมันจะเขียนง่ายคะ่ะเทคนิคนี้มันจะเขียนง่ายจบงานไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการแบบมันจะมันจะกึง่งกึ่งกระตูนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มันแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะ โอเคค่ะไปต่อกันส่วนด้านบนตรงนี้นะคะนี่หนวดหนวดตรงนี้เป็นสีเขียวอ่อนแต่โชคดีเขาไม่มีรอยต่ออะไรเราก็ระบายในช่องได้เลยนะคะได้ผ่อนคลายชืบชืบ แล้วก็ใช้สีเขียวเข้มค่ะทันไหมคะเพื่อนๆทันไม้ไม่ทันบอกได้นะคะเพื่อนๆบอกว่าตอนนี้ระบายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณแอนมีอะไรที่ยากกว่านี้ไหมคะมี <laughs> เพราะฝึกทุกวนันเพื่อนๆของเราคือฝึกทุกวนันคือสุดมากชื่ออา หลังจากไลฟ์นี้นะคะไม่รู้จะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาแบบหาเวลาได้นะคะก็จะมาไลฟ์นะคะเพราะว่าหลังจากนี้คุณนนจะมีสอนในคอร์สวาดคาเฟ่นะคะ1เดือนนักเรียนนะคะยังรับสมัครอยู่นะคะเพื่อนๆอยากลงคอร์สวาดคาเฟ่นะคะจะสมัครรับสมัครจนถึงวันที่7นะคะหรือจนกว่านักเรียนจะเต็มนะคะรับอีกไม่กี่ท่านเท่านั้นนะคะแต่คุณแนนอาจจะต้องขอเวลาในการไลฟ์ในคอร์ส สักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆชืบๆแต่ถ้าจะมาไลฟ์หน้าเพจคุณแอกก็จะโพสบอกเพื่อนๆก่อนนะคะพร้อมกับแบบร่างเพราะฉันอยากให้เพื่อนติดตามข่าวสารหน้าเพจเอาไว้นะคะเผื่อเราจะมาไลฟ์มีโปรเจกต์อีกนะคะเราก็จะได้รับรู้ข่าวสารนะคะแล้วเราก็มาเรียนด้วยกันอีกใช่ไหมดีจุงชบแป๊บเดียวเวันแล้วนะคะเร็วจัง อยากจะแบบว่าทำโปรเจกต์นี้สักเดือนหนึ่งโหเดือนหนึ่งติดกันเลยแบบเดือนหนึ่งดีเนาะอะทันไหมคะชิ้นี้คุณเนนแบบเก็บเล็กเก็บน้อยเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีส่วนของรายละเอียดที่น่าสนใจหลายส่วนนะคะมันทำให้เราแบบมันมันสนุกนะคะสนุกที่จะเก็บรายละเอียดเดี๋ยจะเก็บบริเวณตรงนี้ค่ะ ตรงขอบหนวดอยู่บนหนวดปลาหมึกเลยอ่าขอบหนวดน่ารักกรุบนะคะอ่าน่ารักกรุบยากไหมวันนี้ยากไหมคะวันนี้ยากไหมเพื่อนเพื่อนไหวอยู่เนาะไหวอยู่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 ชุบชุบขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะคะ ผมระบายเสร็จแล้วนะครัะตัวแทนหมู่บ้านมาแล้วนะคะไวมากนี่เราต้องแบบเป็นระดับมืออาชีพแล้วใช่ไหมไวมากเลยเก่งมากตกมือคะอ่ะอะไปต่อกันคะ่ะเพื่อนๆเ,เราจะมาที่บริเวณตรงนี้ก่อนนะคะไปค่ะจะใช้สีชมพูระดับสองนะคะ ระบายลงไปตรงนี้เลยชืบจนถึงตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ระดับสามแบบนี้เลยระบายลงไปตรงนี้ค่ะให้สีแก้วมังกรของเรามีความแบบว่ามีน้ำหนักมีเงานะชืบ เราอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกโดยการใส่สีม่วงเข้าไปอีกได้นะคะแนะนำให้ใช้เป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินก็ได้ค่ะถ้าเพื่อนไม่มีสีม่วงก็เป็นสีน้ำเงินก็ได้นะคะให้แบบว่าเขามีความเข้มขึ้นแต่ยังอยู่ในโทนของความหว,นหวานๆค่ะให้อาหารดูน่ารับประทานนะคะชึบเหมือนเรานั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่าการรับประทานแก้วมังกรนั้นเหมาะกับคนที่ลดน้ำหนักแต่ถามว่ากินไหมไม่ ใช่ไหมรู้อยู่แก่ใจว่าเอกินแก้วมังกรแบบแทนแบบเออทุกเมื่ออ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะดีต่อสุขภาพกินไหมไม่อะให้มันมีเหมือนกับว่าเป็นรอยจำๆหน่อยตรงนี้จะสวยนะคะเป็นเหมือนช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่มันตัดออกจากต้นนะคะใช่ไหมใช่ไหมเออไปทําให้เหมือนกับ ไม่ไม่จำเป็นจะต้องระบายเรียบนะคะเ,เพื่อนๆเอาสีเขียวเข้ามาแต้มหน่อยก็ได้ตรงนี้จะทำให้ดูน่าสนใจขึ้นนะคะใครที่ไม่ได้ชอบการระบายเรียบตรงนี้จะจะดีนะคะตรงนี้จะดีจะได้เปรียบอ่าไม่ไม่ต้องเน้นระบายเรียบนะคะน่าก,กินมากคะ่ะน้องอร่อยนะคะ <laughs> ใช่ค่ะแบบแต่เราไม่ชอบเฉ <laughs> ยๆก็กินได้คะ่ะเฉยๆแต่ถ้าให้เลือกกินซื้อกินก็ไม่ซื้อถ้า ถ้าผลไม้ที่ชอบอะคะ่ะจะชอบแตงโมอืมแตงโมชอบกินแตงโมนะคะแต่อาวคาโดก็ชอบนะคะอาวคาโดจัดเป็นผลไม้นะคะเพื่อนๆจัดอยู่ในหมวดผลไม้ <c oughs> <c oughs> คุณแม่หวัวเราะเลย <c oughs> ใช่ไหมเรารู้อยู่เต็มอกเลยเนี่ยลดน้าหนักต้องกินของอย่างนี้นะกินกล้วยนะตอนคืนห้ามกินข้าวนะก็ทําไม่ได้ ม,มไปค่ะเตรงนี้เรามาที่ตรงนี้ก่อนนะคะน้องหนวดตรงนี้เลยหนวดสั้นตรงนี้จะเป็นหนวดสั้นก็จะแบบว่าจะมีการต่อระหว่างสีชมพูค่ะแล้วก็สีเขียวแต่การต่อตรงนี้จะแตกต่างจากการต่อด้านบนการต่อตรงนี้นะคะเราจะไม่ใช้ตัวกลางของสีของน้ําค่ะขออภัยนะคะเราจะไม่ใช้เอ เราจะไม่ใช้น้ำค่ะชึบซึบึบเราจะต่อโดยการระบายสีเขียวให้โดนสีชมพูเลยค่ะอ่าก็จะเป็นสีตุ่นๆเกือบจะเกือบจะใช้คำว่าใกล้จะเป็นคำว่าสีเน่านั่นแหละแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะเราสังเกตจากภาพตัวอย่างเขาจะเกือบๆเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถือว่าโอเคนะคะมองภาพตัวอย่างเยอะๆค่ะมองภาพตัวอย่างเยอะๆ เปิดเพลงไปด้วยนะคะเพื่อๆได้ยินเสียงเ,งเพลงใช่ไหมคะอ๋ออินบอ็อกส่งการบ้านไปแล้วนะครับโอ้โหไวมากนะคะคุณพีทไวมากเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคุณแนนโพสรูปให้อีกทีนึงสามารถที่จะส่งการบ้านใน ใต้โพสต์ได้ในคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อนๆจะได้เหมือนกับแลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนความเห็นได้เห็นผลงานของหลายๆท่านนะคะมันเป็นการปลุกให้เราแบบว่าเฮ้ยจะต้องแบบทําได้เหมือนเพื่อนเพื่อนข้งเราไปสวยจังเลยอยากเก่งเหมือนเพื่อนเราจะได้มีไฟนะคะอ่าไวมากคุณพีทอ่ะไปค่ะตรงนี้ จะเป็นสีที่เข้มเช่นเดียวกันนะคะเราจะใช้สีนี้ทั้งหมดเลยค่ะสีชมพูระดับ3นะคะผสมสีม่วงด้วยสีชมพูและสีม่วงผสมกันนะคะเราจะได้ชมพูที่เข้มขึ้นมาคุณแม่ขออนุญาตเสริมแดงเข้าไปเล็กน้อยนะคะเนี่ยเห็นไหม <laughs> เราก็จะชินกับการแทรกสีค่ะเป็นคนอย่างนี้ เออใช้คําว่าเราโดนสอนมาแบบนี้เออเราก็เลยถ่ายทอดแบบนี้อาจารย์สอนมาแบบนี้แล้วเราทําได้ค่ะเราก็เลยถ่ายทอดเพื่อนๆแบบนี้ได้บแบบไหนก็ถ่ายทอดแบบนั้นเลยค่ะอ่ะไปค่ะเราจะระบายลงไปบริวเวณตรงนี้สีโดดเป็นนิสหนึ่งตึง้งหนึ่งชึบ่า ชืบชึบค่อยๆเก็บนะคะเพราะว่ามันมีช่วงที่จะต้องแบบเข้าซอกเข้าซอยใช่ไหมคะใช้ผู้การปลายแหลมๆจะช่วยได้ดีมากๆเลยนี่เหมือนกับถ้าเพื่อนๆนะคะแบบยังไม่แบบว่ายังไม่แน่ใจเรื่อุปกรณ์เราก็สามารถที่จะซื้อตามคุณแนนได้เลยนะคะ ราคาไม่แรงมากถ้าแบบว่าถ้าถ้าหนักๆก,ก็จะเป็นพวกสีค่ะแต่เราสามารถที่จะซื้อเป็นแม่สีก็ได้สามสีนะคะแดงเหลืองนะ้ำเงินนะแล้วก็มาผสมกันได้นะคะน้องเขาจะมีความแหลมจึง้งนึงนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตจากภาพตัวอย่างดีๆนะคะเขาจะมีความแหลมออกมาเล็กน้อยนะคะนิดเดียวนิดเดียวไม่ยากค่ะไม่ยากก็จึ้งออกมา <laughs> แบบนี้นะคะอ่า ทันไหมคะทันไหม ơi? เอ่ยแล้วเรายังไงต่อคะรอให้แห้งคะ่ะมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นแก้วมังกรมากยิ่งขึ้นแล้วทำมันเพื่อนที่ทําไปพร้อมกันลวทําทันเลยนะคะเพื่อนๆเก่งมากๆเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเป็นมือใหม่เราเพิ่งเริ่มอาจจะบางท่านอาจจะเพิ่งเริ่มแค่หนึ่งเดือนบางท่านสองเดือนหรือบางท่านนี่เป็นวันที่เจ็ด นี่เป็นวันที่7ที่เพิ่งเริ่มทุกคนเก่งมากๆค่ะทุกคนทําได้อ,อ,อย่างแรกเลยที่ขอเช่นชมก็คือเรื่องความกล้าเพื่อนๆกล้าที่จะทําเก่งมากๆนะคะเก่งมากๆที่จริงไม่จําเป็นเลยว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่จะเริ่มต้นได้เสมอนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม10ขวบ13 50 44 65นะคะอายุเท่าไหร่ก็ได้ได้หมดนะคะ มีแบบว่าเป็นเพื่อนๆที่แบบว่าหลายช่วงอายุมากเราเหมือนเหมือนเราไมา่ได้ได้เจอกันได้พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่เราชอบเรื่องเดียวกันเราชอบเรื่องการวาดภาพเราชอบเรื่องการลงสีเหมือนกันเราได้มาเจอกันมันเป็นเอมันเป็นมุมมองที่ดีนะคะอ,อ๋อคำติดปากของคุณแดนคือชุบๆ <laughs> แบบอึบ๊บ ชึบ <laughs> แบบว่าไปไปตอบแบบจะเสร็จแล้ว <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่อ่าขอบคุณค่ะใช่ใช่เราจะต้องแบบมีสับ <laughs> เราเป็นคนที่มีสับเสมอ <laughs> อยู่ในกลุ่มเพื่อนเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีเสียงสองและมีสับใหม่ให้เพื่อนเสมอเหมือนตอนสมัยที่คุณแนนเรียนนะคะเรียนเรียนปริญญาเรียนมหาลัย ตอนนั้นติด,ตดเธรเชลไทยมากเลยค่ะแล้วเร,เราดันเพื่อนเรามีกลุ่มในกลุ่มมีสามคนพอดีเลยคุณแอนเป็นเอคุณปอมแปมแล้วเพื่อนอีกสองคนก็เป็นเอพี่ก๊อฟแล้วก็พี่กอจิตลกมากสนุกมากเราก็เลยกลายเป็นแบบว่ามีคําแปลกๆมาตลอดมีศัพท์ใหม่ๆตลอดคุณเหมียวแบบอี้ๆเลยอุยคุณเหมียวขึ้นผู้แชร์ด้วยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะดีใจมากมาก ดีใจมากอุ้ยมันจะจบแล้วอะ่ะมันจะจบแล้วไม่อยากให้จบเลยอยากจะไปต่อวัดไปเรื่อยๆเอานะาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำโปรเจกต์กันอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยอัปเดตให้หน้าเพจนะคะนะโปรเจกต์หน้าตั้งใจงที่จะเป็นให้ให้เป็นโปรเจกต์ของกินของกินอีกแล้วไม่ไายของกินอีกแล้วเพราะเรานั้นถนัดมากเรื่องการกิน รื่องอื่นแบบถามแล้วตอบไม่ค่อยได้นะคะยกเว้นเรื่องสีน้ำกับเรื่องกินเนี่ยจะตอบได้ <c oughs> อะไปค่ะไปค่ะ,คะอีกนิดนึงพูดเพลินนะคะสีแห้งพอดีเลยนี่ข้อดีของการพูดไม่หยุดคือสีแห้งพอดีเลย <c oughs> ไปค่ะตรงนี้คุณแอจะลงสีชมพูระดับที่หนึ่ง,งชมพูอ่อนอะเล็กน้อยนะคะจากนั้นค่ะตามด้วยน้ำนะคะคนกลาง นี่ลงตัวกลางเชื่อมก่อนจากนั้นค่ะตามด้วยเคียวออนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอผสมผสมผสมเพื่อนเพื่อนไม่ต้องผสมสีตามคุณแนนก็ได้นะเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะใช้สีสำเร็จรูปได้เลยแต่คุณเณนเป็นสายผสมนั่นแหละนะเราเคยเจอปัญหาเราก็เลยติดการผสมเหมือนเมื่อก่อนนะคะที่ตัดเส้นด้วยพู้กันได้เพราะเรามีปัญหานะคะ ไม่ได้ซื้อปากกาเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อสีก็หมดแล้ว <laughs> อยากฟังอยากฟังเสียงสองกับน้องแมวค่ะเสียงสองของเสียงสองกับน้องแมวของคุณแนนนะคะมันจะเป็นคำใต้อ่ะคะ่ะเพื่อนเป็นเด็กใต้เนาะ,ะไม่ต้องบอกก็ดู <laughs> ทองแดงขนาดนี้คือมันจะเป็นคำใต้อ่ะคะ่ะมันจะแบบไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆมันจะแบบว่ามันไม่ใช่คำหยาบมันเป็นการพูดกันเฉย เป็นการพูดกันแบบปกติค่ะแต่มันถ้าเกิดคนแบบคนฟังแล้วเขาจะตกใจว่าอทําไมคุณแนนแบบพูดหยาบเหรอคะเปล่าคะ่ะพูดใต้ <c oughs> ตลกอะ่ะแมวคุณแนนตลกอะ่ะไม่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทําอะไรกินนอนแล้วก็ไปอื้อในกระบะทรายไม่มีอะไรเลยตรงนี้คุณแนนลงสีชมพูค่ะนะชมพูเข้มเนาะชมพูเข้มแมวคุณแนนแบบไม่ทําอะไรอะ่ะแล้วทําไมเราถึงรักเขาอะ่ะ เขาไม่ทำอะไรเขาไม่เคยแบบช่วยเหลืออะไรอยู่เฉยๆเปื่องเงินอีกต่างหากกินของแพงเรากินข้าวกล่องละห้าสิบแมวกินถุงละร้อยงงมากคนเลี้ยงแมวจะรู้คนเลี้ยงแมวจะรู้เลยงงมากของคุณแน่นะคะน้องน้องเป็นตัวผู้ชื่อเบเดอร์ชื่อเวเดอร์นะคะ เจ้าของเขาเจ้าของเขาดูสตาร์วอรชื่อเบเดอร์ตลกมากคือแม่ตั้งใจจะเลี้ยงนะคะเขามาอยู่เองก็เลยเอายาวๆไปเลยตัวกลมกินเยอะช่ฟเห็นไหมพูดเรื่องแมวแ,แบบไปไม่หยุดเลยอะตลกอะแมวคุณเนี่ยตลกมากเลยค่ะแบบไม่ทําอะไรอะทําไมเราถึงรักเขาอะเขาไม่ทําอะไรอะนอนวันๆก็นอน,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 อนแล้วก็กิน เรียนคณะศิลปะใช้เงินมากใช่ไหมครับพอซื้ออุปกรณ์ต่างๆเอ,อ่อคุณแนนใช้เยอะไหมใช้เยอะบ้างบางส่วนค่ะแต่อาจารย์เขาก็มีแจกบ้างค่ะเอ,อ่อคุณแอนตลกมากเลยค่ะมีช่วงหนึ่งกยอยากจะเล่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์อยากจะบอกน้องๆว่าอย่าทํานะเราเคยทำมาแล้วมันไม่ดีคือตอนนั้นนะคะเราเรียนเนี่ยมันเป็น เด็กมหาลัยค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ได้ไปคือได้เงินไปโรงเรียนธรรมดาค่ะวันละร้อยทั่วไปเลยเป็นเด็กทั่วไปแล้วก็เราอะคะ่ะไม่มีเงินใช่ไหมเราจะต้องทําสีอะคริลิกใส่เฟรมอะคะอ่ะอ่าเฟรมแบบมเมตรหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรห้าสิบค่ะแล้วก็ใหญ่อยู่เนาะประมาณเท่าตัวเราได้แล้วก็ไม่มีเงินซื้อสีเราไงคะไปซื้อสีทาบ้านทุกคนไปซื้อสีทาบ้านมาทําแล้วก็ไปส่งอาจารย์ สรุปอาจารย์จับได้อาจารย์อะเห็นแป๊บเดียวอาจารย์ก็รู้แล้วแต่เราอะคิดว่าจะโชว์เหนืออะว่าเอ้ยเราแบบว่าอาจารย์จับไม่ได้นแน่นอนเราไปซื้อสีอะคริลิกทาบ้านก็ก็เข้าสีอะคริลิกเหมือนกันนี่แต่ไปส่งงานคืออาจารย์จับได้อาจารย์เห็นแป๊บเดียวอาจารย์รู้เลยค่ะน้องๆที่ฟังอยู่อย่าทํานะลูกพอเนี้ยทํามาแล้วแล้วโดนจับได้รู้สึกผิดมากเป็นงานประกวดด้วยค่ะทั้งต้องใช้ต้องเอ่อได้คะแนนแล้วก็ต้องส่งประกวดด้วยอาจารย์แบบ อาจารย์ก็ไม่ได้โกรธแต่อาจารย์บอกว่าอย่าทําอีกนะเราก็กลัวแหละแค่อาจารย์พูดแค่นั้นเราก็โอเคค่ะอาจารย์หนูจะไม่ทาแล้วหนูขอโทษนั่นแหละค่ะมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราจะใช้คําว่าลักไก่ลักไก่มีภาษาใต้นะเนี่ยหรือเปล่าแบบว่าเอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละค่ะแบบว่าแอบแอบใช้สิ่งของที่อาจารย์ไม่อนุญาตเออ เนี่ยมาแชร์ประสบการณ์เคยทําอาจารย์จับได้โอ้ยอายๆทั้งอายทั้งแบบขอโทษค่ะอาจารย์หนูจะไม่ทำแล้วก็แต่แต่ข้อก็มาเจอสีน้ำเนี่ยแหละค่ะมันทําให้ตอนเราสมัยเรียนนะคะมีมีช่วงหนึ่งที่อาจารย์แจกสีด้วยแล้วก็ช่วงหลังๆเราก็เหมือนกับได้เริ่มทํางานมากยิ่งขึ้นทํางานบ่อยๆเราก็เหมือนกับว่า เพื่อนๆเ,เข้ามาจ้างวาดรูปแฟนให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ได้เงินมามากขคืนเราก็เก็บสะสมแล้วก็ซื้อเป็นเป็นแบบสิบสองสีอย่างเงี้ยมาเด่างงี้มาเรื่อยๆค่ะแล้วพอเราเริ่มทำง,งานเราก็ค่อยๆใช้ของที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆพัฒนานะคะน้องๆที่ฟังอยู่อย่าหาธํานะลูกอย่าหาทําอย่าหาทําโอเค okay, ค่ะอ้าวพูดเพลินเจ็ดเสร็จแล้วอาอเสร็จแล้วนะคะพูดเพลินไปหน่อยอุปกรณ์ศิลปะแพงไหมแพงค่ะแพงเลยแพงเลยแหละ แต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกพยายามแบบให้ใช้ของที่อาจารย์เขาบอกมาแต่ก็ถ้าเกิดเป็นโรงเรียนมาหาลัยเหมือนที่คุณนนเรียนคุณนานเรียนราชพัฒค่ะราชพัฒภูเก็ตก็จะมีของแจกอยู่บ้างนะคะก็ทําให้เราเมันเหมือนกับว่าอาจารย์เขาก็พยายามช่วยค่ะหาของมาให้อะไรแบบนี้ค่ะบางรายวิชาก็ไม่ต้องซื้อของเลยค่ะโรงเรียนก็มีให้นะคะโชคดีหน่อยนะคะโชคดีหน่อยอเราจะเพิ่มสีน้ําเงินเข้าไปหน่อยนะคะ อาจจะเพราะว่าเป็นเพราะว่าโชคดีที่ได้เรียนโรงเรียนที่แบบว่าเขามีอุปกรณ์ให้บ้างะอะไรเงี้ยค่ะก็ดีหน่อยนะคะผมเรียนมหาลาัยก็ทํางานไปด้วยครับใช่เหมือนกันค่ะพี่อาคุณเอก็เริ่มทํางานตั้งแต่ถ้าทํางานจริงจังเลยอะค่ะประมาณปีสานะคะเริ่มทํางานปีสตอนปีสามะคะ่ะก็เริ่มเป็นครูสอนศิลปะเด็กละตอนนั้นนะคะสอนแบบโรงเรียนสอนพิเศษนะคะหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มสอนลนะคะ่ะไวนิดนึงเริ่มไวยนิดนึง แต่ก็สนุกนะคะดีใจมากตอนนั้นได้วันวันละออวันละ3ารหดีใจมากเพื่อน,อนๆคุณแม่บอกเลยค่ะดีใจมากตอนนั้นได้เป็นครูสอนประมาณทําประมาณครึ่งวันค่ะวันเสาร์ครึ่งวันได้ทั้งทั้งสามร้อยห้าสิบดีใจมากยังยังมีความเป็นเป็นความภาคภูมิใจจนทุกวันนี้เลยค่ะว่าเฮ้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดแรกที่ทําให้เรามาถึงทุกวันนี้ต้องขอบคุณวันนั้นที่เออ เ,เจ้าของร้านเขารับเราถึงแม้เขาจะเห็นเราเป็นเด็กแต่เขาก็เชื่อใจเราเพราะเรามีพอร์ตเราทําพอร์ตไปเขาดูนะเราวาดภาพได้นะคะแบบนี้แบบนี้แล้วเขาก็ให้เราสาธิตสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังภาคจจากุญใจจนทุกวันนี้ถึงแม้เงินมันจะไม่ได้เยอะแต่มันคือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มาหาศาลนะบางทีน้องๆอาจจะมองโอกาสว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่คว้าไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปโฟกัสว่าจะต้องได้เงินมากๆบางทีเราหาประสบการณ์หาแพชชั่นแบบว่า งานที่มันเล็กๆอัะคะ่ะต่อไปมันจะต่อยอดงานที่ยิ่งใหญ่ให้สําหรับพวกหนูนะอย่าเพิ่งไปโฟกัสที่ว่าเราจะต้องได้เงินเดือนห้าหมื่นเท่านั้นนะเราถึงจะทําแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มทําอะไรเลยคะ่ะเราจะไม่มีประสบการณ์เลยเราจะกลายเป็นไข่ในหินอยู่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นลองก่อนก้าวออกไปลองฝึกทํานะคะมันจะทําให้เรามีประสบการณ์ยิ่งขึ้นเราจะทําให้เราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะอืมเนาะ แต่นี่โรงเรียนให้ใช้สีทาบ้านได้อาจารย์ทำเฟมทำเฟมผ้าใบเองประหยัดมากแต่ถ้าสีรองพื้นน่ะเออใช้ได้แต่ถ้าทานเนี่ยคือคือแล้วแต่แล้วแต่มหาลัยแล้วแต่ที่เรียนนะคะแล้วแต่เนาะถ้าอาจารย์อนุญาตก,ก็โอเคมันก็จะได้ประหยัดลงแต่มันจะเหม็นน่อยนะอาจจะต้องเขียนข้างนอกนะคะเขียน,นะะแบบว่าที่ลงรถหรืออะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ในห้องอะคะ่ะมันจะเราจะรับ กลิ่นเยอะเกินไปนะคะขิยนที่มันที่โล่งๆอ่ะเพื่อนๆนะเขินในสวนอะไรก็ได้ค่ะเออมันมันมันจะอันตรายต่อร่างกายเรานะ <laughs> ผมเรียนสายเทคโนโลยีไม่รู้เหมือนกันครับว่าทางศิลปะเป็นยังไงครับเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้เลย <laughs> แล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้เลย <laughs> เรียนอาร์ตตั้งแต่ม4อะคะ่ะม4คือคุณในเียสายอาชีพค,คือปวช1เรียนตั้งแต่จบม3ปุ๊บเข้า เรียนอาร์ตเลยค่ะเรียนตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ว่าโชคดีหน่อยตอนบวชอหนึ่งะคะ่ะแจกของเยอะมากแทบไม่ต้องซื้อเลยค่ะซื้อแค่ไม่กี่อย่างคุณแอนเรียนออกแบบก็คือคือได้เรียนอินเทเลียค่ะเรียนออกแบบตกแต่งภายในแล้วก็ใช้ไม้ทีแบบอารมณ์เด็กช่างเลยค่ะแต่เราได้ความรู้จากที่นั่นเยอะมากแล้วมันเป็นมันเป็นเหมือนชีวิตช่วงชีวิตที่ดีมากๆเลยอะค่ะตอนนั้นเราจะได้เจอเพื่อนที่ดีเพื่อนตลกแล้วก็จะแบบเออหล่อหลอ,ลอมาเป็นอย่างงี้นะคะเป็นช่วงชีวิตที่ดีนะคะ กอบโกยเอาไว้นะช่วงวัยเรียนนี่ยสนุกที่สุดเลยช่วงทํางานก็สนุกนะคะแต่สนุกคนละแบบหยุดี่ว่าเราได้เจอเพื่อนร่วมงานแบบไหนเนาะอวันนี้พูดเพลินๆนะคะว่าเสร็จแล้ววัยจุงวัยจุงเลยเพลินๆนะคะวันนี้เพลินๆวันนี้แบบได้คําถามแล้วก็ได้คําตอบดีๆไปนะคะวันนี้เพื่อนๆก็มาแชร์กันคุณเองก็ได้ความรู้ใหม่ๆด้วยดีจังเลย เหมือนครูแน่นะคะเรียนอาร์ตใช่ไหมคะเราจะปฏิเสธสายเทคโนโลยีนะเด็กอาร์ตแบบไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเหมือนครูแนนียจะเป็นคนที่แบบโอ้ยเราไม่เอานะเราไม่อยากทําคอมพิวเตอร์เราเราไม่ชอบเราไม่อยากสุดท้ายค่ะตอนเนี้อาชีพหลักก็คือเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัดต่อวิดีโอ ไลฟ์สดมันเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้สายไฟระยงระยางเต็มไปหมดเลยค่ะสุดท้ายมันก็ต้องมาจบที่ตรงนี้แหละก็ไม่อยากให้ปฏิเสธอะไรที่มันต้องแบบมันต้องไปอะค่ะมันสิอะไรที่มันทันสมัยเราต้องเรียนรู้ไว้เสมอนะไม่งั้นเราจะล้าหลังเนาะกว่าจะเนี้ยกว่าจะไลฟ์สดให้มันเป็นอย่างนี้ได้อะค่ะบางทีเพื่อนๆอาจจะเห็นโอ้ทุกคนเขาก็ไลฟ์สดอย่างนี้แหละแต่สอบคุณแนนอะมันยากมากเราต้องไปโรงเรียนคอร์สเลยค่ะมันถึงจะได้เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเองได้เราต้องมีครูช่วยมีที่ปรึกษาช่วยเลยค่ะกว่ามันจะได้แบบนี้ คุณแอนคนเดียวเนี่ยทำไม่ได้อืต้องไปเรียนต้องไปอะไรเราต้องศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยๆอค่ะเราจะคืออยากอยากจะบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนเป็นคนที่ล้าหลังเราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเล่นไลน์ให้เป็นเล่น Facebook ให้เป็นเล่น i n s t a g r กรมพอดแคสต์ฟังทุกอย่างค่ะเรียนรู้ไปให้ทนันติ๊กตอกเล่นไปเลยค่ะทันสมัยไม่ว่า,าไม่ว่าทุกท่านใจอายุเท่าไหร่นะคะทันสมัยคือดีที่สุดนะคะเราต้องไปให้ทนันไปให้ทันโลกเนาะ ไม่งั้นเราก็จะลาหลังมาเรียนกันในหนังสือมันก็ดีค่ะเรียนหนังสือเรียนฝึกสีน้ําในหนังสือดีแต่เราจะถามไม่ได้มันจะมีคําถามอยู่แล้วค่ะเราที่เป็นมือใหม่แล้วมันจะมีคําถามในหัวเยอะมากเราทําไม่ได้เราไปไม่ถูกเราแบบเรางงเราถามหนังสือแนะ่นอนค่ะหนังสือตอบเราไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเริ่มที่จะฝึกการเรียนในออนไลน์เรียนรู้อะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าคุณแม่นะเรียนกับคุณลูกค่ะก็เชื่อมให้มันเข้ากับทีวีเลยคะ่ะดูจอใหญ่ๆ เป็นการสารสัมพันธ์ในครอบครัวแหละคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาเรียนด้วยกันแบบนี้ก็น่ารักนะคะแล้วสอนฟรีแบบนี้เสียแค่ค่าเน็ตอย่างเดียวสบายๆใช่ไหมคะเออเนาะใช่ไหมใช่ไหมอ่าโอเคค่ะวันนี้พูดคุยกันสนุกสนานมากเลยนี่คุณพีทส่งการบ้านแล้วในแชท <laughs> เดี๋ยวไปตอบนะคะเดี๋ยวไปตอบ ทุกทุกคนที่แบบว่าส่งการบ้านนะคะที่พูดคุยคือคุณแอนตอบเองทั้งหมดเลยนะคะมีผู้ช่วยอยู่หนึ่งท่านแต่ว่าเขาจะเอ่อให้ช่วยเรื่องการจัดอันนี้นะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแอนที่ตอบแอดมินทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้คุยกับคุณแอนนะคะตรงที่คุยนะตอนนี้ถ้าลงคอร์สได้รีบเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนยังไม่เยอะเดี๋ยวดังแล้วนักเรียนเยอะนะ <laughs> <laughs> นี่เห็นไหมอวยพรตัวเอง <laughs> เดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ได้โอ้ยโอเคค่ะวันดีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเซ็นชื่อเราทำวันที่เท่าไหร่เขียนชื่อก่อนคุณแนนขออนุญาตใช้สีเขียวนะคะเขียวเข้มนะแน่นเซ็นชื่อตัวเองนะคะทุกท่านเซ็นชื่อตัวเองนะคะไม่ใช่เซ็นชื่อคุณแนนนะคะชื่อนี่ หัวเราะเลยหัวเราะเคยใช่ไหมเคยลอกกันบ้านเพื่อนแล้วก็อลอกชื่อเพื่อนมาด้วยแล้วต้องเขียนชื่อเราถึงแม้เราจะลอกของคนอื่นก็ตามใช่ไหมคะไม่ได้นะเดี๋ยวคุณครูรู้เลยว่าเราลอกมาไม่ดีนะคะอย่าทำนะลอกกันบ้านไม่ดีอ่า โอเคค่ะเพื่อนๆนเราต้องปิดไลฟ์แล้วหรอไวจังเลยเจ็ดวันของเรานะคะอยู่กันติดติดเจ็ดวันเลยหวังว่าเพื่อนๆนจะคิดถึงกันนะคะถ้าคิดถึงก็ไปลงคอร์สวาดคาเฟ่เพื่อน,อนๆน <ๆ S 1> ที่ลงคอร์สวาดคาเฟ่ไว้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันวันที่แปดนี้นะคะเริ่มเรียนวันแรกนะคะเข้มข้นมากบอกเลยว่าคอร์สนี้เข้มข้นมากเป็นคอร์สที่เราเรียนมาหลายปีแล้วก็ขูุมให้ได้หนึ่งเดือนให้เพื่อนๆสามารถที่จะเรียนแล้วก็วาดต่อเองได้นะคะอืม มีเพื่อนๆที่นายคอสอะคะ่ะเรียนเพื่อไปทำเพจและไปทำอินสตาแกรมนะคะเพื่อต่อยอดงานศิลปะคุณแนนมองว่าเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนอกจากที่เราจะทำพลิกงานอดิเรกข,ของเราให้มันเ,เป็นงานที่สามารถสร้างรายได้ได้คุณแนนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะใช่ไหมเราวาดชิลๆได้เออเราก็ได้เงินด้วยถือว่าโอเคนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะเนาะ เสร็จแล้วครับส่งแล้วด้วยนะคะคิดถึงค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะคุณเหมียวเรียนที่ภูเก็ตเหรอครับใช่ค่ะเรียนที่ภูเก็ตตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ภูเก็ตอยู่นะคะบายๆครับคุณครูขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเช่นเดียวกันนะคะวันนี้สนุกสนานมากเลยพูดจนคอแห้งเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันสําหรับโปรเจกต์หน้าหรือว่าไลฟ์หน้านะคะอยากให้ติดตามข่าวสารหน้าเพจไว้เพราะว่าเผื่อบางทีนะคะบางวันคุณเ้นว่าคุณเนนก็จะบอก ตอนเที่ยงเราก็ไลฟ์ตอนเย็นหรืออะไรแบบนี้ค่ะบอกตอนเย็นไลฟ์ตอนหัวค่ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าว่างก็คือจะไลฟ์เพราะว่าไลฟ์มีความสุขมากนะคะแบบได้พูดคุยกับเพื่อนๆนะคะชอบมากได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะรู้สึกแบบรู้สึกมีความสุขมากคุ้มค่ามากๆเลยนะคะที่ได้ทําอะไรดีๆแบบนี้ออกไปนะโอเคค่ะลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้เพื่อนๆยังดูกันอยู่เลยแต่ว่าเราจะปิดไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวคุณแอจะโพสภาพนี้ให้เหมือนเดิมแล้วก็เพื่อนๆมาส่ง การบ้านการใต้โพสนะคะอ๋อผมหมายถึงคอสที่จะสอนนะครับไปเรียนที่ภูเก็ดเหรอคะตอนนี้ครูแนนสอนเป็นคอร์สออนไลน์นะคะเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนกันได้นะคะมีเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเพื่อนๆคุณแนนอยู่ต่างจังหวัดค่ะคือตอนนี้ค่ะ คิวที่จะสอนตัวต่อตัวเนี่ยในเดือนหน้ามันติดคิวแล้วเนาะเพราะฉันก็เลยขอเป็นออนไลน์แล้วกันนะคะส่วนใหญ่คิวที่ภูเก็ตถ้าเรียนตัวต่อตัวจะเป็นน้องตัวเล็กๆค่ะส่วนใหญ่คุณนาจะรับแค่น้องแบบ4ี่ขวบห้าขวบอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณนาแนะนําให้เรียนออนไลน์ดีกว่านะคะเพราะน้องน้องเล็กๆอะค่ะเด็กๆตัวเล็กแค่เขวบลงไปนะคะเหมาะสมกับการเรียนตัวต่อตัวแต่ถ้าผู้ใหญ่นะคะน้องๆ10บขวบขึ้นไปเหมาะสมที่จะเรียนออนไลน์ได้แล้วเพราะว่า มันดูซ้ําได้เพื่อนๆบางทีเราไม่เข้าใจเราวนกลับไปดูสิบรอบก็ได้ไม่เป็นไรคลิปเดียวดูสิบรอบดูไปเลยค่ะไม่เป็นไรอย่างนั้นคือดีกว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วเนาะคุณแอนเองก็เป็นคนที่ชอบเรียนออนไลน์มากเราไปดูซ้ําได้ค่ะบางจุดเรายังทําไม่เป็นยังไม่เข้าใจก็ไปดูอีกดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกได้นะมันมันมันมีข้อดีที่เยอะมากๆเลยนะคะอืมโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเช่นเดียวกันค่ะวันนี้คุณแอนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับโปรโมชั่น คอร์สบิกกนเนอร์นะคะคอร์สพื้นฐานนะคะคอร์สบิกนนี่คอร์สพื้นฐานนะคะหมดโปรคืนนี้เที่ยงคืนนะคะถ้าจะสมัครต้องรีบแล้วนะคะสําหรับนักเรียนยืนยันควาเป็นนักเรียนอะไรก็ได้นะคะใส่ชุดน,น,นักเรียนบัตรนักเรียนนักศึกษาได้หมดนะคะศึกษาชั้นอะไรก็ได้ปริญญาโทมาเอียปริญญาเอกก็ยังได้นะคะขอให้ยืนยันความเป็นนักศึกษาก็โอเคนะคะอ่ะแล้วก็สําหรับคอร์สวาดอาคารนะคะคอร์สวาดคาเฟ่น,นะคะ รับสมัครถึงวันที่7หรือถ้านักเรียนเต็มนะคะก็จะปิดรับสมัครนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบนะคะก่อนนักเรียนจะเต็มนะคะคุณแอนอาจจะรับไม่เยอะเพราะว่าคุณแอนเนี่ยทำกับผู้ช่วยแค่2ท่านคุณแอนอยากให้ใน,นคอร์สมันเป็นคอร์สที่ดูแลกันอย่างทั่วถึงนะคะอืมโอเค ขอบคุณค่ะคุณแนนบายครับไว้เจอกันค่ะทุกท่านลาไปก่อนนะคะสนุกมากๆเลยในโปรเจกต์7วันวาดผลอมาเชนิดของเรานะคะไว้เจอกันสำหรับโปรเจกต์หน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาคอยกดไลค์มาคอมเมนต์กันมาส่งก,กันบ้านคุณแนนก็ดีใจนะนอกจากที่คุณแนนจะถ่ายทอดความรู้ไปให้แล้วเพื่อนๆได้ใช้จริงๆแค่นั้นเราก็ดีใจมากๆแล้วนะคะโอเคไว้เจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กับการวาดภาพสีน้ำสำหรับขั้น คืนนี้นะคะเห็นหน้าครูแนนไม่รู้จะฝันดีหรือฝันร้ายดีไว้เจอกันค่ะทุกคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายนะคะสองทุ่มครึง่งถึงเวลานอนพอดีนะคะหรือบางท่านนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่เป็นไรนะคะวาดรูปก่อนแล้วค่อยนอนโอเคค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเย้ yeah.